คุณชอบส่วนแรกในหนังสือของกษัตริย์อย่างไรคุณเรียนรู้อะไรจากพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาหมายความว่าข้อตกลงหรือข้อสัญญานานมาแล้วก่อนที่พระเจ้าจะมอบพันธสัญญาใหม่พระองค์ได้ตรัสว่าจะถึงเวลาที่เราจะทำพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาแรกพระเจ้าได้มอบกฎบัญญัติไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์ยังทำให้เห็นภาพมากมายและการพยากรณ์เกี่ยวกับการมาของพระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้ในพันธสัญญาเดิมผู้เผยพระวจนะทำนายไว้ว่าพระเมสสิยาจะมาแต่ในพันธสัญญาใหม่ที่เราอ่านบอกไว้ว่าพระเมสสิยาได้เสด็จมาแล้วในพันธสัญญาใหม่นั้นประกอบไปด้วยพระกิตติคุณภาษาอาหรับิกเรียกว่าอินจิลทั้งสองคำมีความหมายว่าข่าวดีพระกิตติคุณเริ่มด้วยคำเหล่านี้นี่คือบันทึกของบรรพบุรุษของพระเยซูพระเมสสิยาเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัมอับราฮัมคือพ่อของอิสอัคและอิสอัคคือพ่อของยาโคบชื่อแล้วชื่อเล่าพระคัมภีร์จดบันทึกรายชื่อลูกหลานจากเชื้อสายของอับราฮัมไปจนถึงพระเยซูพระเจ้าจะรักษาสัญญาของพระองค์เพื่อจะอวยพรทุกชนชาติโดยการส่งพระผู้ช่วยให้รอดผ่านต้นตระกูลของอับราฮัมพันธสัญญาใหม่ประกอบไปด้วยหนังสือพระกิตติคุณ4เล่มทำไมต้องมี4เล่มในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าบอกโมเสสไว้ว่าความจริงของคดีจะต้องพิสูจน์ได้จากพยาน2หรือ3คนจึงเป็นหลักฐานยืนยันได้พระเจ้าไม่ได้เลือกแค่2หรือ3คนแต่พระองค์ได้เลือกคน4คนในการเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเมสสิยาเอาไว้ชื่อของพวกเขาคือมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นผู้เขียนหนังสือทั้ง4เล่มได้เขียนเล่าเหตุการณ์ซึ่งแต่ละคนเขียนเรื่องราวเหมือนกันแต่ว่ามาจากมุมมองที่ต่างกันพันธสัญญาใหม่มีทั้งหมด27เล่มหนังสือกิจการของอัครทูตเขียนโดยลูกาบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเมสสิยาทำภารกิจของพระองค์เสร็จแล้วพระเจ้าได้ดลใจให้เปาโลยากอบและยูดาเปโตรและยอห์นเขียนเรื่องราวที่เหลือในพันธสัญญาใหม่หนังสือแต่ละเล่มจะเปิดเผยเกี่ยวกับกษัตริย์พระองค์นี้มากยิ่งขึ้นและแผนการของพระองค์สำหรับผู้ที่รักพระองค์ต่อไปนี้คือเรื่องราวที่เหลือของพระองค์มันถึงเวลาแล้วหลังจากที่เตรียมการนับพันปีพระเจ้ากำลังจะส่งมอบพันธสัญญาของพระองค์นั้นคือพระผู้ช่วยให้รอดพระเมสสิยามายังโลกนี้แต่พระองค์จะเป็นใครล่ะแล้วพระองค์จะมาอย่างไรในสมัยของกษัตริย์เฮโรดแห่งแคว้นยูเดียพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์กาเบียนไปยังเมืองนาซาเรตในแคว้นกาลิลีเพื่อไปหาหญิงพรหมจารีที่กำลังจะแต่งงานกับโยเซฟเชื้อสายของดาวิดหญิงพรหมจารีนี้มีชื่อว่ามารีทูตสวรรค์กล่าวกับเธอว่าอย่ากลัวเลยมารีเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเจ้าจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายและจงตั้งชื่อเขาว่าเยซูเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และจะถูกเรียกว่าบุตรของผู้สูงสุดพระเจ้าจะมอบบัลลังก์ของพระบิดาให้แก่เขาบัลลังก์ของดาวิดอาณาจักรของเขาจะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมารีถามทูตสวรรค์องค์นั้นเนื่องจากฉันเป็นแค่หญิงพรหมจารีทูตสวรรค์ตอบกลับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่เหนือเจ้าและกำลังของผู้สูงสุดจะปกป้องเจ้าดังนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าทำไมทูตสวรรค์กาเบียนถึงเรียกพระเยซูว่าบุตรของพระเจ้าบางคนคิดว่าพระเจ้ามีภรรยาและให้กำเนิดบุตรชายนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสื่อถ้าคุณมาจากแอฟริกาบางคนอาจจะเรียกคุณว่าลูกของแอฟริกางั้นก็หมายความว่าทวีปแอฟริกาแต่งงานและมีลูกเหรอไม่ใช่
มันหมายความว่าคุณมาจากทวีปแอฟริกาต่างหากพระเมสสิยาห์ถูกเรียกว่าบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเข้ามาอยู่ในครอบครัวบาปของอาดัมแต่พระองค์ไม่ได้มาจากครอบครัวนั้นจริงๆพระองค์ทรงเป็นพระวาทะจิตวิญญาณและบุตรของพระเจ้าในปฐมกาลพระวาทะของพระเจ้านั้นทรงดำรงอยู่พระวาทะทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะคือพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างขึ้นมาโดยพระวาทะของพระองค์ดังนั้นพระวาทะของพระองค์จึงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางพวกเราพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดและความสัตย์ซื่อและพวกเราได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาคุณยังจำสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้หลังจากที่อาดัมกินผลไม้ต้องห้ามนั้นได้ไหมพระเจ้าได้ประกาศว่าพงพันธุ์ของฝ่ายหญิงจะเหยียบหัวของเจ้างูให้แหลกพงพันธุ์ที่ได้สัญญาไว้ตอนนี้ได้อยู่ในท้องของหญิงพรหมจารีแล้วแล้วเขาจะเหยียบหัวงูได้อย่างไรเราคงต้องรอดูกันต่อไปมารีได้มั่นหมายกับโยเซฟไว้แล้วเขาเป็นช่างไม้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเรตเมืองติดชายแดนทางตอนเหนือของปาเลสไตน์ทั้งมารีและโยเซฟเป็นชาวยิวสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของพวกเขากษัตริย์ดาวิดและย้อนไปยังอับราฮัมโยเซฟคงจะเป็นองค์รัชทายาทแต่ประเทศของเขาถูกปกครองโดยกรุงโรมมีทหารโรมันตรวจตราอยู่ทั่วถนนชาวยิวที่ถูกสงสัยว่าเป็นพวกกบฏจะถูกจับและถูกตรึงคนเก็บภาษีทั้งหลายก็ปล้นประชาชนชีวิตนั้นช่างขมขื่นแต่โยเซฟรู้สึกตื่นเต้นเพราะในไม่ช้าเขาจะรับมารีเป็นภรรยาของเขาเขาทำงานหนักมากเพื่อจัดเตรียมสถานที่ที่พวกเขาจะอยู่อาศัยด้วยกันหลังแต่งงานอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ต้องประหลาดใจกับข่าวนี้นั่นคือมารีตั้งครรภ์คุณคิดว่าโยเซฟจะรู้สึกอย่างไรมันแสดงให้เห็นว่ามารีไม่สัตย์ซื่อกับเขาโยเซฟใจสลายที่ได้ยินข่าวแต่เขาต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเขาจึงตัดสินใจยกเลิกงานมั่นอย่างเงียบๆเพราะเขาไม่ต้องการให้มารีอับอายในขณะที่เขากำลังคิดเรื่องนี้เขาก็เผลอหลับไปและทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ปรากฏในความฝันของเขาโยเซฟบุตรของดาวิดทูตสวรรค์กล่าวอย่ากลัวที่จะแต่งงานกับมารีเลยสำหรับลูกที่อยู่กับมารีนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และนางจะมีลูกชายและเจ้าจะให้ชื่อแก่เขาว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยคนของเขาให้รอดพ้นจากบาปทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เพื่อเติมเต็มถ้อยคำของพระเจ้าผ่านการเผยพระวจนะของพระองค์ดูสิสาวพรหมจารีจะตั้งครรภ์บุตรชายเธอจะให้กำเนิดบุตรชายและเขาจะถูกเรียกว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าอยู่กับเราความเศร้าของโยเซฟถูกเปลี่ยนเป็นความปิติยินดีช่างเป็นเกียรติอย่างมากมารีจะเป็นแม่ของพระเมสสิยาห์และโยเซฟจะเป็นผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของเด็กคนนี้พระเมสสิยาห์องค์บริสุทธิ์จะมีแม่เป็นมนุษย์แต่ไม่มีพ่อที่เป็นมนุษย์ชื่อของเขาจะต้องเป็นเยซูมีความหมายว่าพระเจ้าผู้ช่วยหรือง่ายๆคือพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ได้ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งเขารับมารีเป็นภรรยาของเขาแต่มารีจะยังคงเป็นสาวบริสุทธิ์จนกว่าลูกชายของเธอจะเกิดและให้โยเซฟตั้งชื่อเขาว่าเยซูและทุกสิ่งทั้งปวงก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเจ็ดร้อยปีก่อนหน้านี้ผู้เผยพระวจนะชื่อว่ามีคาได้พยากรณ์ไว้ว่าพระเมสสิยาห์จะมาเกิดในเมืองเบธเลเฮมบ้านเกิดเก่าแก่ของกษัตริย์ดาวิดแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่มารีและโยเซฟอาศัยอยู่ที่เมืองนาซาเรตพวกเขาต้องใช้เวลาถึง3วันเพื่อเดินทางขึ้นไปทางเหนือข้อพระคัมภีร์จะถูกเติมเต็มได้อย่างไรพระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่างไว้แล้วในขณะที่เวลาคลอดของมารีใกล้จะมาถึงผู้ปกครองอาณาจักรโรมซีซาร์ออกัสตัสได้ประกาศว่า
ผู้ที่อยู่ในอาณาจักรทุกคนจะต้องกลับไปยังบ้านเกิดของตนเองเพื่อลงทะเบียนสมโนครัวเพื่อจ่ายภาษีดังนั้นโยเซฟและมารีที่ท้องแก่มากๆจึงเดินทางจากเมืองนาซาเรตไปยังเมืองเบธเลเฮมขณะที่พวกเขาอยู่ที่นั่นก็ถึงเวลาที่ทารกจะเกิดและเธอได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกเธอห่อเขาด้วยผ้าแล้ววางเขาไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีโรงแรมที่ไหนว่างจะรับพวกเขาเข้าพักที่เมืองเบธเลเฮมนั้นเต็มไปด้วยนักเดินทางอยู่ในเมืองเพื่อลงทะเบียนการจ่ายภาษีบุตรที่ได้ให้สัญญาไว้กับหญิงสาวได้ถือกำเนิดแล้วหนังสือข่าวประเสริฐบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างแม่นยำเธอได้ให้กำเนิดบุตรคนแรกของเธอนั่นคือบุตรชายในฝั่งของแม่เด็กคนนี้เป็นบุตรชายแรกเกิดของมารีแต่ในฝั่งทางพ่อนั้นเขาเป็นบุตรชายนิรันดร์ของพระเจ้าคำเดียวกับที่พระเจ้าใช้สร้างโลกเสียงเดียวกันกับเสียงฟ้าผ่าจากภูเขาซีนายคือเสียงเดียวกันกับที่ออกมาจากเด็กทารกผู้นี้และพระองค์เกิดที่ไหนล่ะไม่ใช่ในพระราชวังของกษัตริย์ไม่ใช่ในโรงพยาบาลไม่ใช่แม้กระทั่งโรงแรมข้างทางกษัตริย์จากสวรรค์ได้เกิดในสถานที่เดียวกันกับที่ลูกแก่เกิดนั่นคือคอกสัตว์มีรางป้อนอาหารสัตว์เป็นเตียงนอนมันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าต่างหากล่ะเพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคั่งก็ยังยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์แต่พระเจ้าไม่จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติให้แก่การเกิดของพระบุตรของพระองค์หรือใช่สิพระองค์จัดให้แล้วใครล่ะที่พระเจ้าทรงแจ้งข่าวดีให้ทราบถึงการเกิดของพระเมสสิยาห์บนโลกก่อนผู้นำอาณาจักรคนรวยและคนมีชื่อเสียงหรือผู้นำศาสนาไม่ใช่หรอกคนที่ได้รับข่าวดีคนแรกก็คือชายเลี้ยงแกะผู้ยากจนผู้ที่ต้องเลี้ยงดูแกะเพื่อ นำมาบูชาบนแท่นบูชาในพระวิหารในเมืองเยรูซาเล็มไงล่ะมีคนเลี้ยงแกะอาศัยอยู่กลางทุ่งหญ้าคอยดูแลฝูงแกะในยามค่ำคืนทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ไปปรากฏต่อหน้าพวกเขาและพระสิริของพระเจ้าก็เปล่งประกายรอบตัวทูตสวรรค์และพวกเขาก็เกรงกลัวแต่ทูตสวรรค์กล่าวกับพวกเขาว่าอย่ากลัวเลยเรานำข่าวดีมามอบให้แก่เจ้าเป็นความยินดีที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของเราได้มาประสูติแล้วที่เมืองของดาวิดเขาคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้านี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะเจอทารกน้อยห่อไว้ในผ้าและนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์กลุ่มใหญ่ก็ได้ปรากฏขึ้นใกล้ๆทูตสวรรค์องค์นั้นและได้ร่วมกล่าวสรรเสริญพระเจ้าว่าขอพระสิริแด่พระเจ้าผู้สูงสุดและสันติสุขจงบังเกิดแก่มนุษย์ในโลกที่พระองค์ทรงโปรดแล้วทูตสวรรค์เหล่านั้นก็จากคนเลี้ยงแกะไปและกลับสู่สวรรค์คนเลี้ยงแกะต่างพูดว่าไปเมืองเบธเลเฮมกันเถอะและจะได้เห็นว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าบอกแก่เราได้บังเกิดขึ้นจริงหมู่คนเลี้ยงแกะจึงได้รีบเดินทางมาพบกับมารีโยเซฟและทารกน้อยที่นอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นพระองค์ก็ได้เล่าเรื่องที่ทูตสวรรค์บอกเกี่ยวกับทารกน้อยนี้ทุกคนที่ได้ยินต่างก็ประหลาดใจกับเรื่องราวที่คนเลี้ยงแกะเหล่านั้นบอกแก่เขาช่างเป็นเรื่องราวที่ต้องเล่าต่อจริงๆพระผู้ช่วยให้รอดได้บังเกิดแล้วพวกเราเห็นพระองค์ทูตสวรรค์ได้บอกแก่พวกเราว่าพระองค์คือพระคริสต์เราทูตสวรรค์ร้องประสานเสียงเต็มท้องฟ้าพระเมสสิยาห์ได้มาแล้วพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์อยู่ที่นี่
บางคนเชื่อถ้อยคำที่ผู้เลี้ยงแกะบอกเล่าคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อแต่เชื่อหรือไม่ว่ากษัตริย์พระองค์นี้วันเกิดของพระองค์ได้แบ่งประวัติศาสตร์ออกเป็น2และได้เป็นเชื้อสายของพงพันธุ์มนุษย์หลังจากครบ8วันซึ่งเป็นวันที่จะให้พระกุมารนั้นเข้าสุนัตเขาจึงให้นามว่าเยซูดังที่ทูตสวรรค์กล่าวไว้หลังจากที่พระเยซูเกิดในคอกสัตว์โยเซฟได้จัดเตรียมที่อยู่ให้แก่ครอบครัวเล็กๆของเขาวันหนึ่งกลุ่มมาใจนักปราชญ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวได้เดินทางมาถึงกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาถูกนำทางมาโดยกลุ่มดาวพิเศษนักปราชญ์เหล่านี้เดินทางมาจากเมืองเปอร์เซียที่ไกลแสนไกลเพื่อตามหากษัตริย์ที่เพิ่งเกิดใหม่เหล่านักปราชญ์กลุ่มนี้มีเพียงคำถามและเป้าหมายเดียวคือกษัตริย์ของชาวยิวที่เพิ่งเกิดนั้นอยู่ที่ไหนพวกเราเห็นกลุ่มดาวของพระองค์ในทิศตะวันออกและมาเพื่อนมัสการพระองค์เมื่อกษัตริย์เฮโรดได้ยินข่าวก็กระวนกระวายใจรวมถึงชาวเยรูซาเล็มด้วยท่านได้เรียกบรรดาอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติมาและไถ่ถามว่าพระคริสต์บังเกิดที่ไหนที่เมืองเบ็ดเลเฮมในแคว้นยูเดียพวกเขาตอบเพราะผู้เผยพระวจนะได้บันทึกไว้จากนั้นเฮโรดได้เรียกพวกโหราจารย์มาอย่างลับๆและบอกว่าจงไปหาทารกนั้นให้ทั่วจนกว่าจะพบเมื่อพบแล้วก็มารายงานให้เราทราบเราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วยหลังจากที่พวกเขาได้รับคำสั่งจากกษัตริย์แล้วพวกเขาก็จากไปดาวที่พวกเขาเห็นทางทิศตะวันออกก็นำทางล่วงหน้าพวกเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่ทารกอยู่เมื่อพวกเขาเห็นดวงดาวนั้นก็ยินดียิ่งในขณะที่เดินเข้าไปในบ้านพวกเขาก็เห็นทารกและนางมารีพวกเขากราบและนมัสการพระองค์แล้วก็เปิดห่อของอันมีค่าของพวกเขาและมอบให้แก่พระองค์ได้แก่ทองคำกำยานและมดยอบและพวกเขาได้ถูกพระเจ้าเตือนในความฝันว่าไม่ให้กลับไปหาเฮโรดพวกเขาจึงเดินทางกลับประเทศของตนโดยใช้เส้นทางอื่นแทนจากนั้นทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ปรากฏแก่โยเซฟในฝันจงลุกขึ้นเขากล่าวพาทารกและมารดาของเขาหนีไปยังประเทศอียิปต์และอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกท่านเพราะเฮโรดจะค้นหาทารกนี้เพื่อฆ่าเขาเฮโรดพยายามจะฆ่าเด็กแต่ประชาชนของกรุงเยรูซาเล็มกลับเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาทำแต่พวกโหราจารย์ผู้ที่เดินทางข้ามทะเลทรายร้อนระอุเพื่อไปนมัสการพระองค์และมอบของขวัญให้แก่พระองค์นั่นคือทองคำกำยานและมดยอบหรือเครื่องเทศราคาแพงเพื่อใช้ดองศพทำไมต้องใช้เครื่องเทศดองศพโหราจารย์เหล่านั้นรู้หรือไม่ว่าพระเยซูจะเกิดมาเพื่อตายเมื่อได้รับการเตือนจากทูตสวรรค์โยเซฟได้พานางมารีและทารกเยซูไปยังประเทศอียิปต์ในฐานะผู้อพยพจนกว่ากษัตริย์เฮโรดจะสิ้นชีวิตหลังจากที่เฮโรดสิ้นชีวิตแล้วทูตสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าได้ปรากฏแก่โยเซฟในฝันกล่าวว่าจงลุกขึ้นพาทารกกับมารดาของเขาไปยังดินแดนอิสราเอลเพราะบรรดาคนที่ค้นหาเพื่อเอาชีวิตของทารกได้ตายไปแล้วนี่คือการเติมเต็มการเผยพระวจนะอันเก่าแก่ที่กล่าวไว้โดยพระเจ้าแล้วเราเรียกบุตรของเราออกมาจากประเทศอียิปต์ดังนั้นโยเซฟและมารีจึงพาพระเยซูกลับไปยังเมืองนาซาเร็ตเมืองที่เขาเติบโตขึ้นมาร่วมกับพี่น้องต่างพ่อ
ในหลายๆด้านเด็กชายเยซูก็เหมือนกับเด็กทั่วไปเขากินนอนเล่นเรียนและเรียนรู้การค้าขายแต่ในอีกทางหนึ่งเด็กชายเยซูกลับแตกต่างจากผู้อื่นเขาไม่เคยเห็นแก่ตัวเขาให้เกียรติพ่อแม่ของตนเสมอเขาไม่เคยโกหกเขาทำให้บิดาในสวรรค์เป็นที่พอพระทัยเสมอเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีข้อบกพร่องใดๆปราศจากมลทินถูกแยกจากคนบาปทั้งปวงพระเยซูเป็นเด็กที่สมบูรณ์แบบคนเดียวในประวัติศาสตร์สมบูรณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่เคยมีหัวเข่าที่ถลอกมันหมายความว่าพระองค์มีความสมบูรณ์โดยธรรมชาติพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์และแสนดีต่างหากพระองค์ยังเป็นผู้ที่สมบูรณ์ในด้านกำลังและสติปัญญาแต่ก่อนที่พระองค์จะมาอยู่ในครรภ์ของมารีพระองค์ได้กำหนดข้อจำกัดของตนเองไว้เพื่อที่พระองค์จะได้ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ท่ามกลางมนุษย์ด้วยกันพระเยซูเติบโตด้วยพระปัญญาและร่างกายและยังเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและบุคคลทั่วไปด้วยเมื่อพระเยซูอายุได้12ปีพระองค์ได้เดินทางไปกับครอบครัวของพระองค์จากเมืองนาซาเร็ตไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปร่วมเทศกาลประจำปีหรือที่รู้จักกันว่าเทศกาลปัสกาพระเยซูได้ใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์ในพระวิหารนั่งร่วมวงกับเหล่าอาจารย์กำลังฟังและถามคำถามพวกเขาเหล่านั้นทุกคนที่ได้ยินต่างก็ประหลาดใจที่พระองค์เข้าใจและตอบคำถามต่างๆได้พระวิหารคือสถานที่ที่ลูกแกะถูกนำมาสังเวยบนแท่นเพื่อไถ่บาปให้แก่ผู้คนเด็กชายเยซูเข้าใจสิ่งที่นักปราชญ์เหล่านี้ไม่เข้าใจพระองค์ทรงมาเพื่อเป็นลูกแกะตัวสุดท้ายสามสิบปีผ่านไปตั้งแต่วันที่พระเยซูเกิดในเมืองเบธเลเฮมซีซาร์ออกัสตัสได้สิ้นชีวิตลงลูกเลี้ยงของเขาซีซาร์ทิบิเรียสได้ปกครองอาณาจักรโรมันเฮโรดแอนติปัสได้ปกครองแคว้นกาลิลีพอนติอัสพิลาตเป็นผู้ว่าราชการแคว้นยูเดียและผู้เผยพระวจนะคนใหม่ได้เทศนาในเมืองปาเลสไตน์ในช่วงเวลานั้นยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดียและกล่าวว่าจงกลับใจเพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วเพราะยอห์นคือผู้ที่กล่าวถึงโดยอิสยาห์ผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าว่าเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นทุรกันดารจงเตรียมทางของพระผู้เป็นเจ้าให้พร้อมจงทำทางของพระองค์ให้ตรงยอห์นสวมเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนอูฐคาดเอวด้วยหนังสัตว์และอาหารคือตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่าในขณะที่ผู้คนมากมายในยุคของเขาแต่งตัวด้วยผ้าไหมอย่างดีและกินอาหารดีๆแต่ยอห์นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขาเป็นชายผู้เผยพระวจนะยอห์นเป็นผู้เบิกทางของกษัตริย์หลายร้อยปีก่อนหน้านั้นผู้เผยพระวจนะสองคนคืออิสยาห์และมาลาคีได้เขียนถึงผู้เผยพระวจนะในอนาคตที่จะประกาศถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยากษัตริย์ผู้หนึ่งยอห์นคือผู้เผยพระวจนะคนนั้นในขณะที่ผู้เผยพระวจนะก่อนหน้าได้พยากรณ์ไว้ในเวลาที่เหมาะสมพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมายังโลกยอห์นประกาศว่าพระผู้ช่วยให้รอดอยู่ที่นี่ฝูงชนมากมายเข้ามาในถิ่นทุรกันดารเพื่อฟังยอห์นผู้ที่ยอมรับสารภาพว่าตนเป็นคนบาปที่ต้องการพระผู้ช่วยให้รอดพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับการบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนด้วยวิธีนี้พวกเขาได้แสดงความเชื่อในพระเมสสิยาและสวมความชอบธรรมของพระองค์วันแล้ววันเล่ายอห์นพูดกับผู้คนถึงพระผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์ที่รอคอยมานานว่าแม้แต่รองเท้าของพระองค์ข้าพเจ้าก็มีบังควรที่จะถือพระองค์จะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟในวันหนึ่งพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาข้ามภูเขาผ่านมายังฝูงชนและมายังที่ที่ยอห์นกำลังให้บัพติศมาอยู่ยอห์นชี้ไปที่พระเยซูและกล่าวว่าดูสิลูกแกะของพระเจ้าเป็นผู้ที่รับเอาบาปของโลกไปทำไมยอห์นถึงเรียกพระเยซูว่าลูกแกะของพระเจ้าถ้าคุณรู้ว่าทำไมคุณก็จะรู้ภารกิจของกษัตริย์องค์นี้
พระเยซูขอยอนให้บัพติศมาให้แก่พระองค์ยอนปฏิเสธเพราะว่าพระเมสสิยาผู้ที่มาจากสวรรค์ไม่มีสิ่งใดที่ต้องสารภาพพระเยซูกล่าวตอบในเวลานี้ขอให้เป็นไปตามนั้นเถิดเพราะสมควรที่เราทั้งสองจะกระทำการนี้ไปตามความชอบธรรมทุกประการดังนั้นยอนจึงให้บัพติศมาแก่พระเยซูซึ่งการรับบัพติศมาพระเยซูได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์นั้นเป็นครอบครัวมนุษย์พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยแล้วหลังจากรับบัพติศมาแล้วพระเยซูได้ทรงขึ้นจากน้ำณเวลานั้นสวรรค์ได้เปิดออกและยอนได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าในรูปลักษณ์ของนกพิราบลงมาสถิตบนพระองค์และเสียงกล่าวจากสวรรค์ว่าผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราคือผู้ที่เราพึงพอใจมากดังเช่นในวันแรกของการทรงสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยอีกครั้งแม้กระทั่งพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และพระคำของพระองค์ต่างทำงานเป็นหนึ่งเพื่อสร้างโลกดังนั้นทั้งสามก็จะทำงานเป็นหนึ่งเพื่อปกป้องมันไว้พวกเราเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งในตอนแรกลอยอยู่เหนือน้ำมาอยู่เหนือพระเยซูพวกเราได้เห็นพระบุตรของพระเจ้าพระคำที่ได้ทรงสร้างโลกเดินขึ้นมาจากน้ำพวกเราได้ยินพระบิดาพูดลงมาจากสวรรค์ตลอด30ปีที่ผ่านมาพระเยซูได้ใช้ชีวิตอย่างไม่มีชื่อเสียงและอยู่นอกสายตาของสาธารณะแต่พระบิดาในสวรรค์ทรงเฝ้าสังเกตทุกความคิดถ้อยคำและการกระทำของพระองค์แล้วคำตัดสินของพระเจ้าต่อชีวิตของพระบุตรคืออะไรล่ะคือผู้ที่เราพึงพอใจมากในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพระเยซูคือผู้ที่ทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าร้องขอทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสม่ำเสมออย่างสมบูรณ์พระเยซูได้ทำสิ่งที่อดัมเคยทำพลาดไว้นั่นคือการสะท้อนพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแต่พระเยซูทำมากกว่านั้นพระองค์เป็นพระเจ้าในสมัยก่อนพระเจ้าได้กล่าวผ่านบรรดาผู้เผยพระวจนะแต่ในช่วงวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้กล่าวกับเราโดยผ่านพระบุตรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์แต่งตั้งให้เป็นผู้รับสิ่งทั้งปวงเป็นมรดกและพระเจ้าได้สร้างจักรวาลโดยผ่านพระองค์ด้วยพระบุตรเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและมีคุณสมบัติเหมือนพระองค์ทุกประการสิ่งทั้งปวงยืนยงอยู่ได้ด้วยคำกล่าวซึ่งมีอานุภาพของพระองค์ไม่แปลกใจเลยที่ภายหลังพระเยซูกล่าวว่าเราและพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันพระเยซูเป็นพระบุตรที่สมบูรณ์แบบซาตานไม่มีความสุขกับการที่ชายผู้นี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาณาจักรของมันแต่ซาตานก็มีแผนการของมันเหมือนกับที่มันได้ล่อลวงมนุษย์คนแรกให้ทำบาปดังนั้นมันจะพยายามทำให้มนุษย์คนนี้ทำบาปอีกครั้งซาตานต้องการนำพระเยซูมาอยู่ใต้การควบคุมของมันแม้ว่ามันจะเคยนำอาดัมมาอยู่ภายใต้อำนาจของมันแล้วก็ตามถ้าพระบุตรของพระเจ้าถูกล่อลวงให้ทำบาปดังนั้นพระองค์ก็จะไม่มีคุณสมบัติเพื่อช่วยเหลือคนของพระองค์ให้พ้นจากบาปดังนั้นพระเยซูได้ถูกนำโดยพระวิญญาณเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อที่ซาตานจะได้ยั่วยุพระองค์หลังจากอดอาหารเป็นเวลา40วัน40คืนพระองค์จึงรู้สึกหิวซาตานผู้ยั่วยุได้มาหาพระองค์และพูดว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าก็ทำให้ก้อนหินพวกนี้กลายเป็นขนมปังสิพระเยซูรู้สึกหิวแต่พระองค์ไม่ได้เชื่อฟังซาตานพระองค์ไม่ทำการนอกเหนือจากพระประสงค์ของพระบิดาพระองค์ไม่ใช้ฤทธิ์อำนาจเพื่อตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายมนุษย์ของพระองค์เพื่อต่อสู้กับซาตานพระเยซูกล่าวจากโทราของโมเสสว่ามีบันทึกไว้ว่ามนุษย์มิอาจยังชีพได้ด้วยขนมปังเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ได้ด้วยพระวจนะทุกคำที่กล่าวจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าในความโง่เขลาของมันซาตานพยายามยุยงองค์บริสุทธิ์อีกครั้ง
ซาตานนำพระองค์ไปยังยอดเขาอันสูงสุดและแสดงให้พระองค์เห็นถึงอาณาจักรของโลกและความสวยงามของโลกใบนี้เราจะให้เจ้าทุกสิ่งเขากล่าวถ้าเจ้าก้มลงนมัสการเราตอนที่อาดัมทำบาปมนุษยชาติสูญเสียสิทธิการปกครองโลกซาตานได้ขโมยการควบคุมโลกไปและสร้างตนเองให้เป็นกษัตริย์ตอนนี้กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริได้อยู่บนโลกเพื่อนำการควบคุมกลับมาแต่พระองค์จะไม่ก้มลงให้แก่ผู้ที่พระองค์เหยียบหัวให้แหลกพระเยซูกล่าวกับมันว่าไปเสียให้พ้นเถิดซาตานเพราะมีบันทึกไว้ว่าเจ้าจงกราบนมัสการพระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าและรับใช้พระองค์เพียงผู้เดียวท้ายที่สุดซาตานได้ปล่อยพระเยซูไปซาตานไม่เคยยุยงใครเหมือนพระองค์ผู้ที่ไม่มีความต้องการหรือมีความสามารถในการทำบาปพระเยซูนั้นแตกต่างจากอาดัมและเชื้อสายของเขามนุษย์คนแรกมาจากดินแห่งแผ่นดินโลกมนุษย์คนที่สองมาจากสวรรค์อาดัมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบคนแรกพระเยซูเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบคนที่สองตอนที่ซาตานยุยงอาดัมให้ทำบาปอาดัมแพ้และซาตานชนะเมื่อซาตานพยายามยุยงให้พระเยซูทำบาปซาตานแพ้และพระเยซูชนะมนุษย์คนแรกถูกชักนำไปสู่อาณาจักรแห่งความบาปของซาตานและตายมนุษย์คนที่สองมาเพื่อ นำเราออกจากความบาปหลังจากซาตานพยายามยุยงพระองค์ให้ทำบาปพระเยซูได้กลับไปยังเมืองนาซาเรตซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์เติบโตมาพระองค์เข้าไปในศาลาที่ประชุมในวันสะบาโตตามปกติวิสัยศาลาที่ประชุมเป็นสถานที่ไว้นมัสการที่ซึ่งมีการอ่านและอธิบายพระคัมภีร์ทุกวันเสาร์โดยเฉพาะในวันเสาร์นี้พระเยซูมีประกาศจะแจ้งให้ทราบทั่วกันพระองค์ทรงยืนขึ้นเพื่ออ่านและพระคัมภีร์ของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ก็ถูกยื่นให้แก่พระองค์เมื่อคลี่ม้วนพระคัมภีร์ออกพระองค์ทรงพบตอนที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราเพราะว่าพระองค์เจิมเราเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้แก่ผู้ยากไร้พระองค์ส่งเรามาประกาศกับนักโทษเพื่อให้ได้รับการปลดปล่อยคนตาบอดจะมองเห็นสิ่งที่พระเยซูอ่านนั้นเป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ว่าพระองค์จะมาช่วยกู้คนบาปจากการควบคุมของซาตานความบาปความตายและนรกอย่างไรจากนั้นพระเยซูม้วนพระคัมภีร์เก็บและยื่นให้แก่ผู้ดูแลและนั่งลงตาหลายคู่ในศาลาที่ประชุมจับจ้องมาที่พระองค์และพระองค์เริ่มพูดกับพวกเขาว่าวันนี้สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ได้บรรลุผลแล้วเพื่อนบ้านของพระเยซูมีปฏิกิริยาอย่างไรถึงการประกาศว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์เพื่อบรรลุสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ผู้คนในศาลาที่ประชุมกลับโมโหเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้พวกเขาลุกขึ้นและไล่พระองค์ออกจากเมืองและพาพระองค์ไปยังหน้าผาเพื่อจะโยนพระองค์ลงไปแต่พระองค์เดินฝ่าฝูงชนเหล่านั้นไปได้และไปตามทางของพระองค์พระเยซูมีอำนาจไม่เหมือนกับลูกหลานเชื้อสายของอาดัมที่ติดเชื้อบาปพระเมสสิยาห์กษัตริย์ผู้หนึ่งที่ถูกเจิมโดยพระเจ้าทรงควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่มีใครแตะต้องพระองค์ได้นอกจากพระองค์จะอนุญาตแต่พระองค์จะเป็นคนแตะต้องพวกเขาเองในพระคัมภีร์ของผู้เผยพระวจนะหนึ่งในคุณลักษณะของพระเมสสิยาห์คืออนุภาพของพระเจ้าการอัศจรรย์ของพระเยซูแสดงให้พระองค์เห็นว่าทรงเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าบนโลกด้วยการสัมผัสของพระองค์และถ้อยคำจากปากของพระองค์คนป่วยและคนตายจะถูกทำให้หายปกติ
ฝูงชนมาหาพระองค์พาคนง่อยคนพิการคนตาบอดคนใบ้และอื่นๆอีกมากมายมาหาพระองค์พวกเขานำคนเหล่านั้นมาอยู่แทบเท้าของพระองค์แล้วพระองค์ก็รักษาพวกเขาให้หายขาดถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะได้ถูกทำให้บรรลุแล้วคนตาบอดมองเห็นคนง่อยเดินได้ผู้ที่เป็นโรคเรื้อนก็หายขาดคนหูหนวกได้ยินคนตายฟื้นคืนชีวิตและข่าวประเสริฐถูกประกาศให้กับคนยากไร้ไม่มีโรคใดที่พระเยซูรักษาไม่ได้มีชายโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์รบเร้าคุกเข่าแก่พระองค์และกล่าวกับพระองค์ว่าถ้าเป็นความต้องการของพระองค์ขอพระองค์ที่จะทำให้ข้าพระองค์สะอาดพระเยซูเดินเข้าไปหาด้วยความสงสารยื่นมือออกไปและสัมผัสเขาและกล่าวว่าเราเต็มใจจงหายเถิดทันทีที่พระองค์พูดโรคเรื้อนของเขาก็หายไปทันทีและเขาก็หายจากโรคขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินผู้คนพาคนป่วยด้วยโรคต่างๆมาหาพระเยซูและพระองค์วางมือบนพวกเขาทีละคนพระองค์ทรงรักษาพวกเขาอย่างไรก็ตามผีร้ายก็ออกจากผู้คนมากมายตะโกนว่าเจ้าคือบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ต่อว่าพวกมันและไม่อนุญาตให้พวกมันพูดเพราะพวกมันรู้ว่าพระองค์คือพระคริสต์พระเยซูไม่ต้องการให้ผีร้ายเป็นพยานถึงพระองค์เหล่าทูตสวรรค์ชั่วร้ายเหล่านี้ได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์เวลาที่พระองค์กล่าวถึงสวรรค์และโลกพวกมันสั่นกลัวเมื่อนึกถึงตอนที่พระองค์ขับไล่ออกจากแผ่นดินสวรรค์และตอนนี้พระองค์ได้อาศัยอยู่บนโลกดังเช่นมนุษย์อำนาจของพยามารได้ถูกทำลายลงและกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริได้เข้ามามีอำนาจปกครองแทนที่ใดก็ตามที่พระเยซูไปอำนาจของซาตานก็จะอ่อนแอลงและที่ใดก็ตามที่พระเยซูไปความบาปก็จะหายไปพร้อมกับการอัศจรรย์พระองค์กล่าวว่าเวลาได้มาถึงแล้วพระองค์กล่าวอีกว่าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้จะมาถึงแล้วจงกลับใจและเชื่อในข่าวประเสริฐพระเยซูเลือกชาย12คนเพื่อเดินทางไปกับพระองค์และให้เรียนรู้จากพระองค์รวมทั้งผู้หญิงหลายคนที่ติดตามพระองค์ด้วยพวกเธอคอยสนับสนุนพระเยซูและเหล่าสาวกโดยการถวายอาหารและเงินถึงผู้ที่เชื่อในพระองค์การทรงเรียกง่ายๆของพระเยซูคือจงตามเรามาเถิดแต่การทรงเรียกของพระองค์นั้นก็ราคาแพงใครที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและใครที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราคนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราเหล่าสาวกส่วนใหญ่ของพระองค์คือชาวประมงพระเยซูจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ใกล้กับทะเลสาบกาลิลีผู้คนเดินทางมาหาพระองค์จากทั้งใกล้และไกลพระเยซูเริ่มสั่งสอนที่ริมฝั่งทะเลสาบอีกครั้งผู้คนมากมายมาห้อมล้อมพระองค์พระองค์จึงต้องลงไปในเรือแล้วก็นั่งลงและพูดจากบนเรือนั้นหลังจากสอนมาทั้งวันพระเยซูกล่าวกับเหล่าสาวกว่าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งกันเถิดพระองค์ก็อยู่บนเรือดังนั้นพวกเขาจึงออกเรือและทิ้งฝูงชนไว้ข้างหลังในทันใดนั้นพายุลูกใหญ่ก็พัดมาคลื่นลูกใหญ่ก็โถมซัดเข้าไปในเรือและน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาในเรือพระเยซูหนุนหมอนนอนหลับอยู่ในห้องท้ายเรือเหล่าสาวกจึงปลุกพระองค์และตะโกนว่าพระอาจารย์ท่านไม่ห่วงว่าเรากำลังจะจมน้ำหรือเมื่อพระเยซูตื่นขึ้นพระองค์จึงห้ามลมและกล่าวกับคลื่นว่าจงสงบนิ่งเสียทันใดนั้นลมจึงหยุดและทุกสิ่งก็สงบเงียบลงพระองค์กล่าวกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้าจึงกลัวนักเจ้ายังไม่มีความเชื่ออีกหรือพวกสาวกเกรงกลัวนัก
ชายผู้นี้คือใครพวกเขาโต้แย้งกันเองแม้กระทั่งลมและคลื่นก็เชื่อฟังเขาชายผู้นี้คือใครหลายพันปีก่อนหน้านั้นผู้เผยพระวจนะดาวิดได้ตอบคำถามนี้เอาไว้แล้วนั่นคือปัญญาของพวกเขาไร้ประโยชน์พวกเขาจึงร้องต่อพระผู้เป็นเจ้าในยามลำบากพระองค์ก็ได้ช่วยพวกเขาให้พ้นจากความทุกข์พระองค์ทำให้พายุสงบและคลื่นก็สงบนิ่งใครกันที่สามารถสั่งลมและพายุให้สงบได้โดยการพูดกับมันและเป็นเสียงเดียวกับที่ผู้สร้างใหม่ขึ้นมาวันหนึ่งมีชาย4คนหามคนง่อยมาที่บ้านที่พระเยซูอยู่ชายเหล่านั้นพยายามพาตัวเองเข้าไปด้านในแต่ในห้องนั้นแออัดจนไม่สามารถเข้าไปได้ดังนั้นพวกเขาจึงปีนขึ้นไปบนหลังคาย้ายกระเบื้องหลังคาออกแล้วหย่อนเสื่อลงมาข้างหน้าของพระเยซูพอพระเยซูเห็นความเชื่อของพวกเขาจึงกล่าวกับคนง่อยว่าลูกเอ๋ยบาปทั้งหลายของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วพระเยซูรู้ว่าความต้องการอันใหญ่หลวงของชายผู้นี้คือไม่ใช่การกลับไปเดินได้อีกครั้งแต่เขาต้องการได้รับการยกโทษบาปแต่ธรรมจารย์บางคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นคิดในใจตนเองว่าชายผู้นี้กำลังพูดอะไรอยู่นี่เป็นการดูหมิ่นมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถยกโทษบาปได้พระเยซูรู้ในทันทีว่าพวกเขาคิดอะไรพระองค์จึงกล่าวกับพวกเขาว่าทำไมพวกท่านจึงถามคำถามเหล่านี้ในใจกันจะพูดกับคนง่อยยังไงระหว่างบาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้วหรือจงลุกขึ้นหยิบเสื้อของเจ้าแล้วเดินเถิดดังนั้นเราจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็นว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปทั้งหลายพระเยซูหันไปหาคนง่อยและกล่าวกับเขาว่าจงลุกขึ้นหยิบเสื้อขึ้นมาและกลับบ้านไปเถิดและคนง่อยก็กระโดดขึ้นมาหยิบเสื้อของเขาและเดินออกไปต่อหน้าผู้คนพวกเขาประหลาดใจและร้องอุทานสรรเสริญพระเจ้าพวกเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยธรรมจารย์เหล่านี้ตาบอดเพราะศาสนาและความหยิ่งยโสของตนเองในหัวของพวกเขาคิดแบบนี้พระเยซูเจ้าเป็นคนหมิ่นศาสนาเจ้ากำลังดูถูกพระเจ้าเพราะเจ้าอ้างว่าให้อภัยบาปได้แต่มีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้พวกเขาพูดถูกที่ว่ามีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถอภัยบาปให้ได้แต่พวกเขาคิดผิดเกี่ยวกับพระเยซูคุณคิดว่าพระเยซูคือใครคุณจำความหมายของชื่อพระองค์ได้หรือไม่มันหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยในเมืองหนึ่งของปาเลสไตน์ที่พระเยซูได้ไปสอนนั้นผู้คนมากมายมาเพื่อคำกล่าวนี้ตอนนี้พวกเราได้ยินด้วยตนเองและพวกเราต่างรู้ว่าชายผู้นี้เป็นองค์ผู้ช่วยโลกให้รอดอย่างแท้จริงพระเยซูทรงครอบครองทุกส่วนของการทรงสร้างพระองค์ไม่ได้ไปทุกที่แล้วพูดว่านมัสการเราเป็นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าพระองค์ทำเพียงแค่สิ่งที่พระเจ้าสามารถทำได้และปล่อยให้ผู้คนลงความเห็นของตนเองตามเรื่องราวทั้งสองเรื่องต่อไปนี้คุณคิดว่าพระเยซูคือใครพระเยซูได้เดินทางไปยังเมืองที่มีชื่อว่านาอินกับเหล่าสาวกและผู้คนจำนวนมากก็ติดตามพระองค์ไปด้วยขณะที่พระองค์เดินเข้าไปใกล้ประตูเมืองขบวนแห่ศพผ่านพระองค์ไป
ผู้ตายเป็นลูกชายคนเดียวของหญิงม่ายและผู้คนมากมายจากเมืองนั้นก็อยู่กับเธอด้วยเมื่อพระเยซูเห็นเธอก็เกิดความสงสารและกล่าวกับหญิงม่ายว่าอย่าร้องไห้เลยจากนั้นพระองค์จึงเดินไปแตะที่ศพนั้นและผู้ที่หามศพก็ยืนนิ่งอยู่พระองค์กล่าวว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นมาคนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดและพระเยซูจึงมอบชายหนุ่มคืนให้แก่แม่ของเขาพวกเขารู้สึกยำเกรงและสรรเสริญพระเจ้าในวันต่อมาพระเยซูได้ไปเยี่ยมสองพี่น้องผู้เศร้าโศกมาธาและมารี4วันก่อนหน้านั้นน้องชายของพวกเธอลาซารัสได้ตายจากไปพระองค์ท่านมาธาพูดกับพระเยซูถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าก็คงไม่ตายพระเยซูกล่าวว่าเราคือผู้ที่ทำให้คนตายฟื้นคืนชีวิตแล้วเราให้ชีวิตแก่เขาผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้จะตายไปก็ยังจะดำรงชีวิตอยู่และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมเธอพูดกับพระองค์ว่าพระองค์ท่านข้าเชื่อแล้วข้าเชื่อแล้วว่าพระองค์คือพระคริสต์บุตรของพระเจ้าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มายังโลกพระเยซูมายังหลุมฝังศพมันเป็นถ้ำที่มีหินวางขวางทางเข้าอยู่จงนำหินนั้นออกพระองค์กล่าวแต่พระองค์ท่านมาธาพี่สาวของผู้ตายพูดป่านนี้คงมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะเขาตายไปได้4วันแล้วพระเยซูจึงกล่าวว่าเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงผลักหินออกจากอุโมงพระเยซูเรียกด้วยเสียงอันดังว่าลาซารัสจงออกมาคนที่ตายไปแล้วจึงเดินออกมามือและเท้าของเขาถูกพันไปด้วยผ้าป่านพระเยซูกล่าวกับพวกเขาว่าจงนำผ้าที่พันเขาอยู่ออกและปล่อยเขาไปพระเยซูคือผู้เดียวในประวัติศาสตร์ที่จะกล่าวว่าเราคือผู้ฟื้นชีวิตและเป็นชีวิตผลงานของพระองค์พิสูจน์ว่าพระคำของพระองค์นั้นเป็นความจริงผู้คนกลุ่มใหญ่เดินตามพระเยซูบางครั้งใช้เวลาเป็นวันวันบ่อยครั้งพวกเขาเจอพระองค์ในทะเลทรายที่พระองค์มักจะใช้เวลากับเหล่าสาวกของพระองค์บางครั้งกลุ่มคนเหล่านั้นก็รู้สึกหิวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันของวันหนึ่งที่มีผู้คนมากกว่า 5,000 คนมารวมตัวกันบนเนินเขาทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบกาลิลีดังนั้นพระเยซูจึงถามฟิลิปหนึ่งในสาวกของพระองค์ว่าเราสามารถซื้อขนมปังเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้คนเหล่านี้ได้ที่ไหนพระองค์กำลังทดสอบฟิลิปอยู่พระองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าตนเองจะทำอะไรฟิลิปตอบว่ามันคงต้องพึ่งพาการอัศจรรย์ในการเลี้ยงอาหารพวกเขาจากนั้นแอนดรูก็พูดว่าที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแต่เท่านั้นจะพอเลี้ยงคนมากขนาดนี้หรือจงบอกพวกเขาให้นั่งลงเถิดพระเยซูกล่าวดังนั้นพวกเขาทั้งหมดนับผู้ชายอย่างเดียวก็มีจำนวน 5,000 คนนั่งลงบนเนินหญ้าจากนั้นพระเยซูจึงนำขนมปังมาขอบพระคุณพระเจ้าและส่งต่อไปยังผู้คน
หลังจากนั้นพระองค์ได้ทำแบบเดียวกันนั้นกับปลาและพวกเขาก็ได้กินกันจนอิ่มจงไปเก็บอาหารที่เหลือมาพระเยซูกล่าวกับเหล่าสาวกอย่าให้มีสิ่งใดตกหล่นตอนแรกมีเพียงขนมปัง5ก้อนเท่านั้นแต่ตะกร้าทั้ง12ใบกลับเต็มไปด้วยขนมปังที่ผู้คนกินไม่หมดวันถัดมาบางคนในกลุ่มมาตามหาพระเยซูพวกเขาต้องการทำให้พระเยซูเป็นกษัตริย์ของตนเพียงแต่พระองค์จะช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากผู้กดขี่ชาวโรมและประทานอาหารให้พวกเขามากขึ้นพระเยซูกล่าวกับพวกเขาว่าอย่าลงทุนลงแรงเพื่ออาหารที่เน่าเสียได้แต่เพื่ออาหารที่จะดำรงชีวิตอันเป็นนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษย์จะให้แก่พวกท่านด้วยว่าพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาได้ประทับตราแสดงถึงการยอมรับพระบุตรแล้วเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยอาหารสามารถทำให้ร่างกายของคุณมีชีวิตอยู่ได้ขณะหนึ่งแต่พระเยซูเท่านั้นที่สามารถให้ชีวิตที่แท้จริงกับคุณตลอดกาลชั่วนิรันดร์มีเพียงแค่พระเยซูที่สามารถพูดได้ว่าเราคือขนมปังแห่งชีวิตพระเยซูไม่ได้เหมือนครูสอนศาสนาที่ชอบพูดว่าทำสิ่งนี้อย่าทำสิ่งนั้นจงทำตามกฎนี่คือหนทางมีเพียงแค่พระเยซูที่สามารถพูดว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูยังแตกต่างจากผู้เผยพระวจนะคนอื่นที่ถวายเครื่องบูชาสำหรับบาปของพวกเขาและเขียนเกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์พระเยซูกล่าวว่าจงอย่าเข้าใจผิดว่าทำไมเราถึงมาเราไม่ได้มาเพื่อล้มเลิกธรรมบัญญัติของโมเสสหรือคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะไม่ใช่เลยเรามาทำให้มันสมบูรณ์ทุกประการพระเยซูทรงสอนสาวกบ่อยๆว่าพลเมืองของอาณาจักรสวรรค์ควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อสะท้อนพระลักษณะของกษัตริย์ของเขาคุณอาจจะเคยได้ยินประโยคกล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านของเจ้าและจงเกลียดศัตรูของเจ้าแต่เราบอกเจ้าว่าจงรักศัตรูของเจ้าและอธิษฐานให้แก่บรรดาคนที่กดขี่ข่มเหงเจ้าเวลาที่ท่านอธิษฐานก็อย่าเป็นเช่นพวกหน้าไหว้หลังหลอกเพราะเขาเหล่านั้นชอบยืนอธิษฐานเพื่อให้ผู้คนเห็นแต่เมื่อท่านอธิษฐานเองจงเข้าไปในห้องปิดประตูแล้วอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ซึ่งเรามองไม่เห็นนี่คือคำอธิษฐานที่เจ้าควรอธิษฐานข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ในสวรรค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้อาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกอย่าวิตกกังวลเลยว่าพวกเราจะกินหรือดื่มอะไรหรือว่าพวกเราจะสวมใส่อะไรเพราะบรรดาคนต่างชาติวิ่งตามสิ่งต่างๆเหล่านี้และพระบิดาของท่านในสวรรค์ทราบว่าท่านมีความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้แต่จงแสวงหาอาณาจักรและความชอบธรรมของพระองค์เสียก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้แก่ท่านเองจงระวังบรรดาผู้เผยพระวจนะจอมปลอมพวกเขาจะสวมรอยเป็นลูกแกะแต่แท้ที่จริงแล้วคือสุนัขป่าร้ายกาจทุกคนที่ได้ยินคำของเราก็จงปฏิบัติตามดังเช่นคนที่มีสติปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหินฝนกระหน่ำลงมาน้ำสาดท่วมและพายุพัดปะทะบ้านหลังนั้นแต่มันก็ไม่พังลงเพราะสร้างฐานรากไว้บนหินแต่ผู้ที่ได้ยินคำของเราและไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับคนโง่ที่สร้างบ้านไว้บนทรายฝนกระหน่ำลงมาน้ำสาดท่วมและพายุพัดปะทะบ้านหลังนั้นบ้านก็พังทลายลงมาไม่มีใครพูดได้เหมือนกับพระอาจารย์จากสวรรค์
เหล่าอาจารย์และผู้สอนศาสนาของชาวยิวต่างไม่ยินดีที่เห็นฝูงชนฟังพระเยซูพวกเขาต้องการให้ฝูงชนฟังพวกเขาไม่ใช่พระเยซูวันหนึ่งหัวหน้าผู้สอนศาสนาส่งยามรักษาการไปจับกุมพระเยซูแต่พวกเขาก็ไม่สามารถทำได้ผู้สอนศาสนาจึงถามพวกเขาว่าทำไมเจ้าไม่พาเขามายามรักษาการตอบกลับว่าไม่มีใครพูดเหมือนอย่างที่ชายคนนี้พูดเลยแม้กระทั่งผู้เผยพระวจนะก็พูดไม่เหมือนพระเยซูผู้เผยพระวจนะพูดเหมือนดั่งเทียนที่ส่องสว่างระยิบระยับในความมืดแต่พระเมสสิยาเป็นดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมใครบ้างที่ต้องการแสงเทียนตอนดวงอาทิตย์ขึ้นพระเยซูกล่าวว่าเราคือความสว่างของโลกคนที่ตามเรามาจะไม่ดำเนินชีวิตในความมืดและจะได้พบกับความสว่างของชีวิตพระเยซูเป็นพระคำผู้ซึ่งอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มได้กล่าวว่าจงมีแสงสว่างพระองค์เป็นต้นกำเนิดของทั้งทางโลกและทางวิญญาณครั้นใกล้ถึงเวลาที่พระเมสสิยาจะบรรลุภารกิจของพระองค์พระองค์ทรงนำสาวก3คนคือเปโตรยากอบและยอห์นขึ้นไปยังภูเขาสูงที่นั่นเองร่างกายของพระองค์ได้เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาใบหน้าของพระองค์เปล่งแสงเหมือนดวงอาทิตย์และเสื้อผ้าของพระองค์ก็กลายเป็นสีขาวเหมือนแสงสว่างในทันใดนั้นโมเสสและเอลียาก็ได้ปรากฏแก่พวกเขาและกำลังสนทนาอยู่กับพระองค์มีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปรากฏขึ้นมาและมีเสียงจากเมฆกล่าวว่านี่คือบุตรของเราผู้ที่เรารักคือผู้ที่เราพึงพอใจมากจงฟังท่านเถิดเมื่อสาวกได้ยินดังนั้นพวกเขาก็ซบหน้าลงกับพื้นด้วยความกลัวแต่พระเยซูมาสัมผัสพวกเขาลุกขึ้นพระองค์กล่าวอย่ากลัวเลยเมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นพวกเขาก็ไม่เห็นใครแล้วนอกจากพระเยซูสาวกทั้ง3คนไม่มีวันลืมสิ่งที่ตัวเองได้เห็นในวันนั้นต่อมาเปโตรได้เขียนไว้ว่าพวกเราได้เป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และยอห์นกล่าวว่าพวกเราได้เห็นพระบารมีของพระองค์อันเป็นพระบารมีของพระบุตรองค์เดียวผู้มาจากพระบิดาบริบูรณ์ไปด้วยพระคุณและความจริงแต่เดี๋ยวนี้บุตรผู้ทรงพระสิริจะซ่อนอยู่ในพระกายของพระองค์มันคือเวลาที่กษัตริย์จะบรรลุภารกิจของพระองค์เป็นเวลา3ปีที่พระเยซูได้เดินทางไปทั่วดินแดนปาเลสไตน์กระทำสิ่งดีงามและรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของพยามารให้หายขาดประชาชนทั่วไปรักพระองค์แต่ผู้นำศาสนาในกรุงเยรูซาเล็มวางแผนจะฆ่าพระองค์และพระเยซูก็ทรงรู้เมื่อใกล้เวลาที่พระองค์จะคืนสู่สวรรค์พระเยซูตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มถ้าคุณรู้ว่ากลุ่มผู้ชั่วร้ายในเมืองห่างไกลวางแผนที่จะจับคุณทรมานและฆ่าคุณคุณยังจะไปสถานที่นั้นไหมนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงทำตั้งแต่เวลานั้นมาพระเยซูทรงเริ่มเผยแก่บรรดาสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมจารย์และทรงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่นี่ไม่ใช่กษัตริย์ประเภทที่เหล่าสาวกตามหาอยู่พระเมสสิยาห์ที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนเหรอแน่นอนว่าพระเจ้าคงไม่ยอมให้บุตรที่พระองค์ทรงเลือกไว้มาเจ็บปวดทรมานและขายหน้าดังนั้นเปโตรจึงพูดกับพระเยซูว่าไม่ได้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์ไม่ได้แล้วพระองค์ก็หันไปพูดกับเปโตรว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นสิ่งกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดในมุมมองของพระเจ้าแต่คิดจากมุมมองของมนุษย์เหล่าสาวกต้องการพระเมสสิยาห์กษัตริย์ผู้ที่จะมาทำลายผู้ครอบครองอาณาจักรโรมันและจัดตั้งการปกครองขึ้นใหม่ในกรุงเยรูซาเล็มแม้พวกเขาจะเดินทางเหล่าสาวกก็โต้เถียงกันว่าใครจะได้เป็นใหญ่ในอาณาจักรของพระเจ้าพระเยซูจึงกล่าวว่าใครก็ตามที่อยากจะเป็นใหญ่ในพวกเจ้า
้องเป็นผู้รับใช้ของเจ้าแม้แต่บุตรมนุษย์ก็มาเพื่อจะรับใช้และเพื่อมอบชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่แก่คนจำนวนมากในตอนแรกที่พระองค์เข้ามาในโลกพระเมสสิยาห์ไม่ได้มาเพื่อเอาชนะการเมืองและกฎเกณฑ์บนบัลลังก์โลกพระองค์ทรงมาเพื่อเอาชนะซาตานและกฎเกณฑ์ในใจของมนุษย์นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูถึงสอนว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่านแต่ก่อนที่กษัตริย์จากสวรรค์จะสามารถครองใจคนทั้งโลกได้หนี้บาปของโลกนี้จะต้องถูกชดใช้และความตายจะต้องพ่ายแพ้เสียก่อนนั่นคือภารกิจของพระองค์ทุกอย่างเป็นไปตามแผนในขณะที่พระเจ้าเดินทางใกล้ถึงกรุงเยรูซาเล็มพระองค์ได้ส่งสาวก2คนไปทำภารกิจจงเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพระองค์กล่าวกับพวกเขาเมื่อเข้าไปถึงแล้วท่านจะเห็นลูกลาที่ไม่เคยมีใครขี่ถูกล่ามไว้จงแก้มัดและนำมันมาที่นี่ถ้ามีคนถามทำไมถึงแก้มัดลูกลาตัวนั้นให้ตอบไปว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการมันพวกเขาก็จากไปและเจอลูกลาตัวนั้นเหมือนดังที่พระเยซูบอกและนั่นเองขณะที่พวกเขากำลังแก้มัดมันอยู่เจ้าของลาก็ถามว่าทำไมถึงแก้มัดลูกลาตัวนั้นและสาวกก็ตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการมันดังนั้นพวกเขาจึงนำลูกลาพร้อมโยนเศษผ้าไปบนหลังลาเพื่อให้พระเยซูขี่มันขณะที่พระองค์ขี่ลาไปผู้คนต่างก็นำเสื้อคลุมของพวกเขามาปูลงบนถนนเมื่อพระองค์เข้ามาใกล้ถนนที่เป็นทางลงจากภูเขามะกอกเทศฝูงชนกลุ่มใหญ่ก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้าอย่างรื่นเริงด้วยเสียงอันดังเพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ทั้งปวงแล้วขอให้พระมหากษัตริย์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญขอให้มีสันติในสวรรค์และพระเกียรติในที่สูงสุดแต่ฟาริสีบางคนในฝูงชนพูดว่าท่านอาจารย์ท่านต้องตำหนิผู้ติดตามของท่านที่พูดสิ่งนั้นออกมาพระองค์ก็ตอบว่าแม้คนพวกนี้จะนิ่งเงียบแต่ศิลาทั้งหลายก็ยังจะส่งเสียงร้องช่างเป็นกษัตริย์ที่แตกต่างจริงๆพระเมสสิยาห์กษัตริย์ผู้หนึ่งที่ไม่ได้บุกโจมตีเมืองหลวงพร้อมเสียงแตรและกองทัพที่เกรียงไกรพระองค์ไม่ได้ขี่ม้าศึกที่สง่างามพระองค์ทรงขี่ลูกลาที่ต่ำต้อยไม่เชื่องเพราะธรรมชาติของมันแข็งแรงและชอบดีดเป็นสัตว์ที่มีเครื่องหมายกากบาทบนหลังและบนไหล่อันโดดเด่นและที่สำคัญก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่บรรลุตามคำพยากรณ์ของผู้เผยพระวจนะเซคาริยาที่เขียนไว้เมื่อ500ปีก่อนโอบุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องนี่แน่กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาทำไมพระเมสสิยาห์ไม่ขี่ม้าที่สง่างามเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากผู้ปกครองชาวโรมันพระองค์ทรงมาเพื่อช่วยเหลือชนชาติของพระองค์จากความบาปของพวกเขาผ่านไปไม่กี่วันพระเยซูทรงสอนผู้คนอยู่ในธรรมศาลาในตอนที่เป็นเด็กพระองค์ทรงทำให้เหล่านักปราชญ์ประหลาดใจกับคำถามเชิงลึกและคำตอบที่ชาญฉลาดของพระองค์ผู้นำธรรมศาลาในตอนนี้กลับมีทัศนคติที่แตกต่างเราไม่ต้องการให้ท่านผู้นี้มาเป็นกษัตริย์ของเราดังนั้นพวกเขาจึงโจมตีพระเยซูด้วยคำถามที่กดดันเพื่อหวังจะเปลี่ยนประชาชนให้หันมาต่อต้านพระองค์พวกเขารอคอยโอกาสของตนจึงได้ส่งสายสืบเข้าไปสอดแนมโดยแกล้งทำเป็นคนซื่อพวกเขาพยายามทำให้พระเยซูพูดบางอย่างเพื่อจะได้รายงานความผิดนั้นแก่ผู้นำชาวโรมันเพื่อให้เข้ามาจับกุมพระเยซูท่านอาจารย์พวกเขาพูดพวกเรารู้ว่าท่านพูดและสอนในวิถีทางของพระเจ้าตามความจริงตอนนี้ขอให้บอกเราเถิดว่า
มันสมควรที่เราจะต้องส่งส่วยให้แก่ซีซ่าหรือไม่แล้วพระเยซูจะตอบว่าอะไรล่ะถ้าพระองค์พูดว่าใช่จงส่งส่วยให้แก่ผู้ปกครองประชาชนชาวยิวคงกล่าวหาพระองค์ว่าพระองค์นั้นไม่เข้าข้างชนชาติของพระองค์ในทางตรงกันข้ามถ้าพระเยซูตอบว่าไม่ต้องส่งส่วยผู้นำชาวโรมันจะได้ยินและประณามพระองค์สำหรับการทรยศพระองค์ยังรู้ถึงเล่ห์เหลี่ยมของพวกเขาและกล่าวว่าจงเอาเงินเดนาริอันเหรียญหนึ่งมาให้เราดูรูปและคำจารึกนี้เป็นของใครซีซ่าพวกเขาตอบถ้าอย่างนั้นแล้วพระองค์กล่าวสิ่งที่เป็นของซีซ่าก็จงให้แก่ซีซ่าและสิ่งที่เป็นของพระเจ้าก็จงให้แด่พระเจ้าเขาทั้งหลายไม่สามารถระบุข้อผิดพลาดของพระองค์ต่อหน้าประชาชนได้และประหลาดใจในคำตอบของพระองค์จึงเงียบไปครั้งแล้วครั้งเล่าผู้นำศาสนาหลายกลุ่มพยายามจับผิดพระเยซูแต่หลายครั้งพระองค์ก็ตอบคำถามของพวกเขาด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าถามคำถามพระองค์อีกด้วยความอับอายชายเหล่านั้นจึงพากันหายไปอย่างลับๆเพื่อวางแผนกับพวกผู้นำศาสนาเพื่อให้พระเยซูถูกจับและประหารชีวิตช่างตาบอดเสียจริงผู้นำศาสนาเหล่านี้มีหน้าที่ถวายเครื่องบูชาบนแท่นพระวิหารพวกเขามองไม่ออกหรือว่าชายที่พวกเขาต้องการจะฆ่านั่นคือภาพของคนที่อยู่ในเครื่องบูชาแผนการลับของพระเจ้ากำลังจะบรรลุแล้วช่วงก่อนวันงานเลี้ยงประจำปีหรือที่เรียกว่าเทศกาลปัสกาในวันถัดมาลูกแกะนับพันตัวจะถูกฆ่าเพื่อสังเวยแม้ว่าพระเยซูทรงรู้อยู่แล้วว่าพระองค์นั้นจะถูกประหารชีวิตในวันถัดไปเช่นกันพระองค์จึงใช้เวลาค่ำวันนั้นรับประทานอาหารกับเหล่าสาวกระหว่างมื้ออาหารพระองค์ทรงหยิบขนมปังขึ้นมาขอพระพรและหักส่งให้เหล่าสาวกพระองค์ยังส่งถ้วยไปรอบๆพระองค์กล่าวกับพวกเขาว่าขนมปังนี้จะทำให้พวกเขานึกถึงพระกายของพระองค์และน้ำจากผลของเถาอังุ่นนั้นคือเลือดของพระองค์อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่จะหลั่งออกมาเพื่อยกโทษบาปเที่ยงคืนวันนั้นพระองค์ทรงนำเหล่าสาวกไปที่สวนที่เรียกว่าเกสเซเมนีพระองค์ทรงรู้ว่าสิ่งเลวร้ายนั้นรอพระองค์อยู่ที่นั่นพระองค์อธิษฐานถึงพระบิดาจากนั้นสิ่งที่คิดไว้ก็เกิดขึ้นเหล่าผู้นำศาสนาก็ปรากฏตัวพร้อมกลุ่มทหารและอาวุธครบมือพระเยซูกล่าวกับพวกเขาท่านทั้งหลายเห็นเราเป็นโจรหรือถึงได้ถือดาบถือตะบองออกมาจับเราทำไมท่านไม่มาจับเราในพระวิหารเรานั่งสั่งสอนอยู่ที่นั่นทุกวันแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้แล้วสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งพระองค์และพากันหนีไปพระเยซูทรงปล่อยให้ทหารจับกุมพระองค์และนำพระองค์ไปยังบ้านของมหาปุโรหิตที่ซึ่งผู้นำชาวยิวประชุมกันมีหลายคนที่พูดโกหกเกี่ยวกับพระเยซูจากนั้นมหาปุโรหิตลุกขึ้นก่อนที่พวกเขาจะถามพระเยซูท่านจะไม่ตอบคำถามหรืออะไรคือข้อหาที่พวกเขาเป็นพยานกล่าวหาท่านแต่พระเยซูทรงนิ่งและไม่ตอบคำถามใดๆมหาปุโรหิตถามพระเยซูอีกครั้งท่านเป็นพระคริสต์บุตรของพระเจ้าหรือไม่เราเป็นพระเยซูกล่าวพวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์เดชและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์มหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนทำไมเรายังต้องการพยานเพิ่มอีกเขากล่าวท่านได้ยินเขากล่าวหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านคิดอย่างไรคนทั้งหลายจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะลงโทษถึงตายบางคนเริ่มถมน้ำลายรถพระองค์ปิดพระพักพระองค์ทุบตีพระองค์แล้วพูดกับพระองค์ว่าทำนายสิและพวกทหารยามก็เอามือตบพระองค์สภาชาวยิวมีมติให้ประหารชีวิตแต่ไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการใด
มีเพียงแค่ศาลโรมันเท่านั้นที่จะตัดสินได้เช้าตรู่เมื่อผู้ปกครองศาสนาและกลุ่มคนจำนวนมากนำพระเยซูจากบ้านของมหาปุโรหิตไปตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปยังวังของผู้ว่าการโรมันปอนติอุสปิลาตเหล่าผู้นำศาสนาเพียงต้องการให้ปิลาตประหารชีวิตพระเยซูพวกเขาเริ่มให้การว่าพวกเราเห็นว่าชายผู้นี้เป็นผู้นำชาติของเราไปในทางที่ผิดไม่ส่งสวยแก่ซีซาร์และก็อ้างว่าเป็นพระเมสสิยากษัตริย์ผู้หนึ่งหลังจากที่สอบสวนพระเยซูแล้วปิลาตก็ประกาศต่อพวกมหาปุโรหิตและฝูงชนว่าเราเห็นว่าชายผู้นี้ไม่มีความผิดพวกเขาตอบถ้าชายผู้นี้ไม่กระทำความชั่วพวกเราก็จะไม่มอบเขาไว้ให้กับท่านปิลาตจึงเดินกลับเข้าไปข้างในวังเรียกตัวพระเยซูและสอบถามพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือท่านทำอะไรผิดหรือพระเยซูกล่าวราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ให้กับมือของพวกยิวแต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คือกษัตริย์นะสิปิลาตกล่าวพระเยซูทรงตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้กับสัจจะทุกคนที่อยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเราสัจจะคืออะไรปิลาตถามเมื่อถามอย่างนั้นแล้วปิลาตก็ออกไปหาพวกยิวอีกและบอกเขาว่าเราไม่เห็นว่าคนนั้นมีความผิดแต่กลุ่มคนกลับร้องตะโกนว่าเอาเขาไปตรึงเอาเขาไปตรึงที่กางเขนปิลาตจึงถามพวกเขาเป็นครั้งที่สามว่าตรึงทำไมเขาทำผิดอะไรเราไม่พบเหตุผลอะไรที่เขาสมควรจะตายเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเคี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยไปแต่พวกเขาส่งเสียงดังเร่งรัดให้เอาพระเยซูไปตรึงแล้วเสียงของพวกเขาก็ชนะปิลาตรู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดแต่เพราะเขากลัวเหล่าผู้นำศาสนาและกลุ่มคนพวกนี้จึงสั่งประหารชีวิตพระเยซูปิลาตมีคำสั่งให้พระเยซูถูกลงโทษตามกฎหมายของโรมนั่นคือจะถูกตีอย่างโหดร้ายและถูกตรึงบนไม้กางเขนเหยื่อที่ถูกประณามจะถูกเคี่ยนตีด้วยแส้ที่มีใบมีดติดอยู่700ปีก่อนหน้านั้นพระเจ้าได้กล่าวให้ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บันทึกเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเปิดหลังให้ผู้โบยตีข้าพเจ้าและหันแก้มแก่คนที่ดึงเข่าข้าพเจ้าออกข้าพเจ้าไม่ได้ซ่อนหน้าจากการย่อเย้ยและการถ่มน้ำลายรถข่าวประเสริฐบอกพวกเราว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พระเจ้าถูกขิ้นตีพวกทหารของเจ้าเมืองจึงนำพระเยซูเข้าไปในกองบัญชาการพรีโทเรียมและรวบรวมทหารทั้งกองมายืนห้อมล้อมพระองค์พวกเขาเปลื้องฉลองพระองค์และสวมเสื้อคลุมสีแดงเข้มให้พวกเขาทำมงกุฎหนามและสวมใส่บนพระเศียรของพระองค์และพวกเขาให้พระองค์ถือไม้อ้อไว้ในพระหัตถ์ขวาและพวกเขาคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระองค์และย่อเย้ยว่าข้าตายกษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญแล้วก็ถมน้ำลายรถแล้วเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์เหล่าทหารเพิกเฉยต่อความหมายของมงกุฎหนามที่พวกเขาสวมให้พระเยซูน้ำเป็นส่วนหนึ่งของคำสาปที่ลงมายังโลกเพราะความบาปของอาดัมกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริมาเพื่อนำคำสาปของความบาปไปจากพวกเราเมื่อย่อเย้ยพระองค์แล้วพวกเขาก็ถอดเสื้อคลุมและเอาฉลองพระองค์มาสวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อตรึงบนไม้กางเขนผู้ร้ายสองคนได้ถูกนำตัวออกมาพร้อมกับพระเยซูแต่ละคนแบกไม้กางเขนเพื่อเดินไปยังสถานที่ตรึงระหว่างกำลังเดินขบวนทหารโรมันบังคับให้ชายชาวแอฟริกันแบกไม้กางเขนแทนพระเยซูในขณะที่พวกเขากำลังเดินฝ่าฝูงชนชาวเยรูซาเล็มเพื่อไปยังเนินเขาที่เรียกว่าโกลาโกธาภูเขาทางตอนเหนือของเทือกเขาโมริยา
สถานที่ที่ผู้เผยพระวจนะอับราฮัมได้กล่าวไว้ว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาถึงเวลาที่ลูกแกะนั้นจะต้องตายแล้วการตรึงกางเขนเป็นวิธีการประหารชีวิตที่น่ากลัวที่สุดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความอับอายต่อหน้าสาธารณชนให้เห็นถึงความทรมานเหล่าทหารโรมันได้เปลื้องผ้านักโทษก่อนที่จะตอกตะปูบนมือและเท้าของพวกเขาลงบนไม้กางเขนเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่ที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะพวกเขาจึงตรึงพระเยซูพร้อมกับผู้ร้ายที่สถานที่นั้นคนหนึ่งตรึงไว้ข้างขวาอีกคนหนึ่งตรึงไว้ข้างซ้ายพระเยซูตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรแล้วพวกเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งกันประชาชนต่างยืนดูพวกผู้นำก็ย่อเย้ยพระองค์ด้วยว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดชีวิตได้ถ้าหากว่าเขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าได้เลือกแล้วก็ให้เขาช่วยตัวเองให้รอดสิถ้าพระเยซูช่วยตัวเองให้รอดพระองค์จะไม่สามารถช่วยพวกเราให้รอดพ้นจากความบาปได้ฝูงชนคิดไม่ออกหรอกว่าพวกเขากำลังถูกทำให้บรรลุตามคำเผยพระวจนะของดาวิดที่ว่าพวกเขาแทงมือแทงเท้าของเราพวกเขาจ้องมองและเยาะเย้ยเราพวกเขาเอาเสื้อผ้าของเรามาแบ่งกันและจับฉลากเอาเสื้อผ้าของเราไปทุกคนที่เห็นก็ล้อเลียนเยาะเย้ยเราและสั่นศีรษะให้พระองค์ช่วยกู้เขาเถิดให้พระองค์ช่วยให้เขารอดพ้นเพราะพระองค์พอพระทัยเขาแผนการทรงไถ่ของพระเจ้าบรรลุแล้วในทุกรายละเอียดบนเทือกเขาเดียวกันนั้นที่อับราฮัมเคยกล่าวไว้ว่าพระเจ้าเองจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาและพระเจ้าจะจัดหาให้พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมลูกแกะไว้ด้วยพระองค์เองนั่นคือพระเยซูคุณยังจำได้ไหมลูกแกะบริสุทธิ์บนกองฟืนตัวนั้นเพื่อเป็นค่าไถ่แทนลูกชายของอับราฮัมและตอนนี้พระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ไม่มีความบาปได้ยอมสละชีวิตบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ลูกหลานของอาดัมพระองค์ไม่หวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกคุณให้เป็นอิสระจากชีวิตที่ไร้สาระที่คุณได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้สิ่งที่เสื่อมสลายได้อย่างเช่นเงินและทองแต่ใช้เลือดอันมีค่าของพระคริสต์เหมือนกับเลือดของลูกแกะที่ไม่มีรอยตำหนิหรือจุดด่างพร้อยเลยนั่นหมายความว่าคุณมีค่ามากสำหรับพระเจ้าเพื่อให้แผนการทรงไถ่ของพระเจ้าสำเร็จพระเยซูรู้สึกถึงความอัปยศที่บาปนำมาพระองค์ทรงรับคำสาปแช่งแทนเราพระองค์ทรงรับโทษที่พวกเราสมควรได้รับในวันที่อาดัมทำผิดกฎของพระเจ้าพระเจ้าทรงรู้ว่าในวันหนึ่งพระเมสสิยาห์จะเหยียบหัวงูให้แหลกพระเจ้ากล่าวกับซาตานว่าพระองค์จะทำให้หัวของเจ้าแหลกแล้วเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำคำเผยพระวจนะได้กล่าวถึงการเหยียบหัวงูด้วยส้นเท้าของพระผู้ช่วยให้รอดนั้นแฝงไปด้วยความน่าละอายและความเจ็บปวดของพระบุตรพระเจ้าบนไม้กางเขนดังนี้เขาถูกแทงก็เพราะความทรยศของเราผู้ที่ตรึงพระเยซูได้เพิกเฉยต่อแผนการอันลับสุดยอดของพระเจ้าและไม่มีอำนาจครอบครองใดในยุคนี้รู้จักพระปัญญานี้เพราะว่าถ้ารู้จักแล้วจะไม่เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงกางเขน
เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าไม้กางเขนของพระเยซูนั้นอยู่ระหว่างผู้ร้ายสองคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงด้วยนั้นดูหมิ่นพระองค์เจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวท่านเองและพวกเราสิแต่ผู้ร้ายอีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือเขากล่าวพวกเราถูกลงโทษด้วยข้อหาเดียวกันเราทั้งสองก็สมควรกับโทษนั้นจริงแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยและเขาก็พูดว่าพระเยซูขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์พระองค์จึงตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะได้อยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมผู้ร้ายคนแรกนั้นต้องการความรอดจากการทนทุกข์ทรมานทางกายเท่านั้นเขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องการให้พระผู้ช่วยให้รอดมาตายแทนที่ตนผู้ร้ายคนที่สองนั้นก็ดูถูกพระเยซูแต่เขาเผชิญหน้ากับความตายจิตใจของเขานั้นเปลี่ยนแปลงเขาต้องการพระเยซูช่วยเขาจากอาณาจักรของซาตานเขาต้องการที่จะเป็นประชากรของพระเจ้าถ้าพระองค์ต้องการเขาคำตอบของพระเยซูไม่ได้ทิ้งความสงสัยไว้เลยวันนี้ท่านจะได้อยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมในเย็นวันนั้นผู้ร้ายทั้งสองคนตายหนึ่งคนตกนรกและอีกคนได้ขึ้นสวรรค์อะไรทำให้เกิดความแตกต่างล่ะคำตอบคือคนหนึ่งไม่ได้วางใจในกษัตริย์ผู้ช่วยให้รอดแต่อีกคนหนึ่งกลับวางใจในพระองค์เป็นเวลาเที่ยงแล้วพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นเวลา3ชั่วโมงกลุ่มเมฆดำทะมึนก่อตัวเข้ามากลางวันกลายเป็นเหมือนกลางคืนผู้คนมากมายที่หวาดกลัวก็กระจัดกระจายความเงียบได้ปกคลุมไปทั่วเนินเขาสามชั่วโมงต่อมาพระเยซูร้องเสียงดังว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ทำไมทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบนแท่นบูชาของไม้กางเขนนั้นพระบุตรนิรันดร์ของพระเจ้าหวาดกลัวต่อการถูกแยกออกจากพระเจ้าในสวรรค์ในช่วงเวลาที่มืดมิดนั้นพระเจ้าได้รับเอาความบาปทั้งหมดของพวกเราไปแล้ววางความบาปนั้นไว้กับพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์พระเยซูกลายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปครั้งสุดท้ายความบาปของโลกทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้ถูกวางลงบนพระเยซูพระเจ้าในสวรรค์ต้องละสายตาของพระองค์ไปเพราะว่าดวงตาของพระองค์นั้นบริสุทธิ์เกินกว่าที่จะมองสิ่งชั่วร้ายเป็นเวลานานถึง3ชั่วโมงความโกรธของพระเจ้าต่อความบาปนั้นได้ลุกโชนลงบนเครื่องบูชาของพระองค์เองเหมือนกับลูกแกะบนแท่นบูชาพระบุตรของพระเจ้าถูกตรึงบนไม้กางเขนระหว่างสวรรค์และโลกและระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระองค์ผู้ทรงนิรันดร์กาลทรงทนทุกข์อยู่ในนรกเพื่อไม่ให้พวกเราต้องทนทุกข์อยู่ที่นั่นตลอดกาลแผนการของพระองค์ได้สำเร็จลุล่วงแล้วพอได้รู้ว่าพระองค์ได้รับเอาโทษที่คนบาปสมควรได้รับไปและได้ทำตามคำเผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมแล้วพระเยซูก็กล่าวว่าสำเร็จแล้วจากนั้นก็ก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนในขณะนั้นเองม่านภายในวิหารได้ฉีกขาดออกเป็นสองส่วนจากบนลงล่างเกิดแผ่นดินไหวศิลาก็แตกออกจากกันเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่ลูกแกะถูกฆ่าและเผาเป็นเครื่องบูชาบนแท่นในพระวิหารเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนพระเจ้าได้ฉีกม่านที่กั้นห้องพิเศษให้ขาดห้องที่มีเลือดถูกประพรมไว้เพื่อปกปิดบาปผ่านการฉีกม่านออกพระเจ้าได้ประกาศไว้ว่า
สำเร็จแล้วหนี้บาปได้รับการชำระแล้วลูกแกะของเราได้ชำระมันด้วยเลือดของพระองค์เองเพื่อบาปของโลกใบนี้เราจะไม่รับเลือดสัตว์เพื่อชำระบาปอีกแล้วบุตรชายของเราคือเครื่องบูชาสิ่งสุดท้ายสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ประตูสวรรค์เปิดกว้างเมื่อ700ปีก่อนหน้านั้นผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เขียนไว้ว่าเขาถูกแทงเพราะความผิดของเราถูกบดขยี้เพราะความบาปของเราเขาถูกตีเพื่อให้เราสามารถรักษาหายได้พวกเราทุกคนเป็นเหมือนกับลูกแกะที่หลงหายไปพวกเราได้ทิ้งทางของพระเจ้าเพื่อทำตามทางของตนเองพระเจ้าทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านมันสำเร็จแล้วพระเยซูชาวนาซาเร็ธได้สิ้นชีวิตแล้วเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจทหารจึงแทงสีข้างพระองค์ด้วยหอกทำให้เลือดและน้ำต่างไหลออกมาความหวังของเหล่าสาวกได้ตายไปพร้อมกับความคิดที่ว่าพระเยซูควรกำจัดกรุงโรมและตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกแทนเหล่าสาวกยังคงไม่เข้าใจสัญญาของพระองค์ในการเป็นขึ้นมาในวันที่3ปกติร่างกายของคนตายจะถูกโยนทิ้งไว้ที่ทิ้งขยะนอกเมืองหรือไม่ก็โยนทิ้งไว้ที่หลุมศพใหญ่ๆแต่ไม่ใช่กับร่างกายของพระเยซู700ปีก่อนหน้านั้นผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้เขียนไว้ว่าพวกเขาได้จัดหลุมศพของเขาไว้กับคนชั่วและเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่านพระเจ้าวางแผนฝังร่างของบุตรชายตนเองไว้ในหลุมศพแห่งเกียรติยศในเย็นวันนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งจากเมืองอาริมาเทียชื่อโยเซฟเขาเป็นศิษย์ของพระเยซูโยเซฟได้ไปหาปิลาตเพื่อขอศพพระเยซูปิลาตจึงสั่งให้ทหารมอบศพพระเยซูให้กับโยเซฟก่อนที่พระเยซูจะสิ้นชีวิตโยเซฟแห่งอาริมาเทียและเพื่อนของเขานิโคเดมัสได้ติดตามพระเยซูอย่างลับๆพวกเขาหวาดกลัวพวกผู้นำศาสนาแต่หลังจากที่พวกเขาเห็นการทุกข์ทรมานของพระเยซูบนไม้กางเขนพวกเขาก็ไม่กลัวอีกต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงนำร่างของพระองค์ไปชำระและพันไว้ด้วยผ้าฝ้ายสะอาดพร้อมกับมดยอบ35กิโลกรัมชนิดเดียวกันกับที่ชาวมาจัยเคยมอบให้พระเยซูเมื่อตอนเกิดจากนั้นพวกเขาได้นำร่างของพระองค์ไปไว้ในหลุมศพของโยเซฟหลังจากที่ปิดปากหลุมด้วยหินก้อนใหญ่พวกเขาจึงกลับบ้านไปมันเป็นหลุมศพที่ดีเลิศสมเกียรติกับกษัตริย์พระองค์นี้วันรุ่งขึ้นพวกผู้นำศาสนามาพบปิลาตท่านพวกเขากล่าวพวกเราจำได้ว่าเจ้าจอมหลอกลวงคนนั้นเคยพูดไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าหลังจาก3วันเราจะเป็นขึ้นจากความตายช่วยสั่งให้คนไปเฝ้าที่อุโมงค์ฝังศพด้วยเถอะเฝ้าอย่างแน่นหนาจนถึงวันที่3เพราะไม่แน่พวกศิษย์ของมันอาจจะมาขโมยศพไปก็ได้แล้วไปบอกกับประชาชนทั้งหลายว่าเขาเป็นขึ้นจากความตายปิลาตพูดกับพวกเขาว่าเอาทหารไปเฝ้าอุโมงค์ฝังศพให้แน่นหนาเท่าที่พวกเจ้าจะทำได้ดังนั้นพวกเขาจึงไปเฝ้าอุโมงค์ฝังศพแล้วประทับตราไว้บนหินที่ปิดทางเข้าในขณะเดียวกันข้างในหลุมศพนั้นเกิดอะไรขึ้นกับร่างของพระเยซูล่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับตั้งแต่อดัมทำบาปความตายได้ครอบงำเหมือนดั่งกษัตริย์ชั่วร้ายอยู่เหนือมนุษย์ถ้าพระเยซูเกิดทำบาปความตายก็คงจะทำให้ร่างของพระองค์เน่าเปื่อยเหม็นและค่อยๆกลายเป็นฝุ่นแต่เมื่อ 1,000 ปีก่อนหน้านั้นผู้เผยพระวจนะดาวิดได้เขียนไว้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งองค์บริสุทธิ์ให้ลงไปในหลุมศพความตายและหลุมศพไม่มีพลังเหนือผู้ที่ไม่เคยทำบาปอ
หลังจาก3วันที่พระเยซูถูกฆ่าและถูกฝังไว้ในรุ่งเช้าวันอาทิตย์ผู้หญิงจำนวนหนึ่งมาที่หลุมศพเพื่อเคารพศพทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขณะเดียวกันก็มีทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ผลักก้อนหินออกและนั่งอยู่บนนั้นทหารที่เฝ้ายามอยู่ได้สลบไปแล้วทูตสวรรค์กล่าวกับหญิงสาวว่าอย่ากลัวเลยเขากล่าวเรารู้ว่าพวกเจ้ากำลังตามหาพระเยซูผู้ที่ถูกตรึงพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่พระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตายแล้วเหมือนกับที่พระองค์ได้กล่าวไว้มาดูที่ที่พวกเขาเคยวางร่างของพระองค์สิแล้วรีบไปบอกเหล่าสาวกว่าพระองค์เป็นขึ้นจากความตายเหล่าหญิงสาวจึงรีบวิ่งหนีไปพวกเธอทั้งกลัวทั้งดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นแล้วรีบวิ่งไปแจ้งข่าวให้แก่เหล่าสาวกได้ทราบในขณะที่พวกเธอจากไปพระเยซูได้พบกับพวกเธอสวัสดีพระองค์กล่าวทั้งสองคนจึงเข้ามากอดพระบาทและกราบนมัสการพระองค์ขณะเดียวกันเหล่าทหารได้เข้ามาในเมืองและบอกเหล่าผู้นำศาสนาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเหล่าผู้นำศาสนาจึงสั่งพวกเขาว่าพวกเจ้าจะต้องพูดว่าพวกศิษย์ของพระเยซูแอบมาตอนกลางคืนและขโมยศพพระเยซูไปตอนที่ทหารยามกำลังหลับอยู่แต่คำโกหกของพวกเขาไม่สามารถซ่อนความจริงที่เกิดขึ้นได้เพราะหลุมศพนั้นว่างเปล่าโดยการตายของพระองค์พระเยซูได้ไถ่บาปให้แก่พวกเราแล้วโดยการถูกฝังพระเยซูได้ลงไปอยู่ในหลุมแห่งความตายและเน่าเปื่อยโดยการฟื้นคืนชีพพระเยซูได้ชนะเหนือความตายและตอนนี้พระองค์ได้กล่าวว่าไม่ต้องกลัวเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเราเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่เราได้ตายไปแล้วแต่นี่แน่เรายังมีชีวิตอยู่ตลอดไปเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายสำหรับผู้ที่เชื่อในข่าวดีนี้ความตายเป็นเพียงแค่ประตูที่เปิดสู่การทรงสถิตของกษัตริย์ผู้ที่กล่าวว่าเพราะเรามีชีวิตอยู่พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยในวันที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายพระองค์ได้ไปปรากฏตัวต่อหน้าเหล่าสาวกหลายคนคนแรกคือหญิงสาวจากนั้นเปโตรและนักเดินทางสองคนในวันเดียวกันเหล่าสาวกสองคนของพระเยซูกำลังเดินทางไปที่หมู่บ้านเอมมาอุสทันใดนั้นพระเยซูก็มาเดินข้างพวกเขาแต่พระเจ้าก็ไม่ทรงเปิดเผยว่าชายผู้นี้คือพระเยซูพระองค์ถามพวกเขาว่าพวกท่านกำลังเดินคุยกันเรื่องอะไรหรือพวกเขาก็หยุดเดินทำหน้าตาเศร้าหมองชายคนหนึ่งชื่อเคลโอปัสก็ตอบว่าในเมืองเยรูซาเล็มสงสัยจะมีแต่ท่านเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อ 2-3 วันมานี้พระเยซูถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือนักเดินทางทั้งสองคนบอกว่าพวกเขาหวังว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ตจะเป็นพระเมสสิยาห์เพื่อพิชิตศัตรูแต่พระองค์ถูกตรึงกางเขนซะก่อนและตอนนี้หลุมศพก็ว่างเปล่าอีกมันช่างไม่สมเหตุสมผลเลยแล้วพระเยซูก็พูดว่าทำไมพวกท่านถึงได้โง่อย่างนี้ไม่ยอมเชื่อฟังสิ่งที่ผู้เผยพระวจนะพระเจ้าบอกก่อนที่พระคริสต์จะได้รับสง่าราศีนั้นพระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานก่อนไม่ใช่หรือแล้วพระเยซูก็เริ่มอธิบายข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่พูดถึงพระองค์จนหมดเกลี้ยงเริ่มตั้งแต่โมเสสตลอดไปจนถึงผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าทุกคนThank you.
เมื่อเกือบจะถึงหมู่บ้านเอมมาอุสพระเยซูทำท่าเหมือนจะเดินเลยไปพวกเขาก็ขยันขยอให้พระองค์อยู่แล้วบอกว่านี่ก็ใกล้ค่ำแล้วไปพักกับพวกเราเถอะพระเยซูจึงเข้าไปพักอยู่กับพวกเขาเมื่อพวกเขาอยู่ที่โต๊ะอาหารนั้นพระองค์หยิบขนมปังขึ้นมาขอพระพรแล้วทรงหักส่งให้เขา ทันใดนั้นตาของพวกเขาก็เปิดออกแล้วจำพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาพวกเขาจึงพูดกันว่าใจของเรารุ่มร้อนในระหว่างทางที่พระองค์พูดและอธิบายพระคัมภีร์ให้ฟังไม่ใช่หรือทั้งสองจึงรีบลุกขึ้นกลับไปเมืองเยรูซาเล็มทันทีและบอกเหล่าสาวกคนอื่นๆให้ทราบว่าพระองค์ยังไม่ตายพระองค์เป็นผู้รักษาสัญญาตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์พระองค์เป็นลูกแกะตัวนั้นที่ถูกบูชาพระองค์เป็นพระเจ้าในที่สุดข้อความของผู้เผยพระวจนะก็สมเหตุสมผลและเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องในช่วงเย็นของวันอาทิตย์เหล่าสาวกล็อกประตูอยู่ในบ้านด้วยกันทันใดนั้นพระเยซูก็มายืนอยู่ท่ามกลางเหล่าสาวกและกล่าวกับพวกเขาว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์กล่าวเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ให้เขาดูมือและสีข้างของพระองค์เมื่อสาวกเห็นก็ยินดีโทมัสหนึ่งในสาวกของพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่นในเย็นวันนั้นเหล่าสาวกจึงบอกเขาในภายหลังว่าเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่โทมัสพูดว่าถ้าเราไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ไม่ได้เอานิ้วแยงที่รูตะปูนั้นและไม่ได้เอามือแยงที่สีข้างของพระองค์เราก็จะไม่เชื่อวันอาทิตย์ต่อมาขณะที่พวกศิษย์ของพระองค์อยู่ในบ้านและโทมัสก็อยู่ด้วยพระเยซูเข้ามายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแม้ประตูจะล็อกแล้วกล่าวว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายพระองค์พูดกับโทมัสเอานิ้วของท่านแยงที่นี่และดูมือของเรายื่นมือของท่านออกมาคลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยเลยแต่จงเชื่อโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์พระเยซูพูดว่าเพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข40วันต่อมาพระเยซูได้ปรากฏตัวต่อหน้าสาวกพูดคุยกับพวกเขาและหายไปหลังจากนั้นชีวิตใหม่ของพระเยซูนี้พระองค์สามารถเดินผ่านกำแพงและเดินทางไปที่ไหนก็ได้อย่างใจคิดขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่มีร่างกายใหม่นี้พวกเราได้มาเกิดด้วยรูปลักษณ์ของมนุษย์ทางโลกแบบไหนพวกเราก็มีรูปลักษณ์เหมือนกับมนุษย์ในสวรรค์แบบนั้นความตายเกิดขึ้นเพราะคนคนเดียวเช่นเดียวกันการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นเพราะคนคนเดียวอาดัมทำให้ทุกคนต้องตายเช่นเดียวกับพระคริสต์ทำให้ทุกคนเป็นขึ้นจากความตายคุณเข้าใจใช่ไหมว่าคุณเป็นคนบาปที่ไร้ที่พึ่งและไม่มีทางที่จะได้รับสิทธิ์ที่จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคุณเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูตายแทนคุณเพื่อบาปของคุณฟื้นคืนชีวิตและเอาชนะความตายเพื่อคุณถ้าเป็นเช่นนั้นพระเจ้าได้พูดกับคุณว่าคุณไม่ได้ตกอยู่ในความบาปที่อาดัมได้ทำไว้แล้วพระเจ้ามองเห็นคุณเป็นคนชอบธรรมคนหนึ่งวันหนึ่งคุณจะได้รับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันกับพระเยซูแต่ไม่มีรอยตะปูอาณาจักรที่อาดัมเคยพ่ายแพ้ให้กับซาตานพระเยซูได้นำกลับคืนมาโดยอำนาจทั้งหมดของพระองค์เหนือมารและปีศาจลมและคลื่นความเจ็บป่วยและความหิวโหยความบาปและความตายพระเยซูทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แม้กระทั่งเหล่าผู้นำศาสนาและทหารที่ตรึงพระองค์พระองค์ก็ทรงปล่อยให้พวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นไปก่อนที่พระองค์จะกลับไปยังบ้านของพระบิดาพระเยซูกล่าวกับสาวกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบให้แก่เราแล้วฉะนั้นจงออกไปและนำให้ชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด
ที่เราสั่งพวกท่านไว้และให้พวกเจ้ามั่นใจได้ว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูกล่าวกับเหล่าสาวกว่าบัญญัติใหม่ที่เราให้แก่ท่านคือให้รักซึ่งกันและกันดังที่เรารักท่านดังนั้นพวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันทุกคนจะได้รู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเราถ้าท่านรักซึ่งกันและกัน40วันหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก็เรียกเหล่าสาวกมารวมตัวกันที่ภูเขามะกอกเทศนอกเมืองเยรูซาเล็มสาวกต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่พระองค์จะกลับมาพระเยซูตอบไปว่าไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้เวลาที่พระบิดากำหนดไว้โดยพระองค์เองแต่ท่านจะได้รับฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านจะเป็นพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนสุดปลายแผ่นดินโลกหลังจากที่พระองค์ได้กล่าวจบพระองค์ก็ถูกรับขึ้นไปต่อหน้าพวกเขาและก็มีเมฆมาบดบังพระองค์ให้พ้นจากสายตาของพวกเขาในทันใดนั้นก็มีชายสองคนสวมเสื้อสีขาวมายืนอยู่ข้างๆชาวกาลิลีเอ๋ยพวกเขากล่าวทำไมท่านจึงยืนจ้องมองดูฟ้าอยู่ที่นี่พระเยซูองค์นี้ที่ถูกรับไปจากท่านขึ้นสู่สวรรค์พระองค์จะกลับมาในแบบเดียวกันกับที่ท่านเห็นพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์จากนั้นพวกเขาก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่พระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์มันเป็นช่วงเวลาที่กษัตริย์สมควรจะได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎลองจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่สีสันดนตรีและความตื่นเต้นดูเราทูตสวรรค์นับล้านองค์พูดคุยกันเองว่ากษัตริย์กำลังจะกลับบ้านแต่พระองค์จะทรงดูแตกต่างออกไปผู้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้าจะทรงมีพระฉายาของมนุษย์ตลอดไปความเงียบเข้าปกคลุมทั่วเมืองสวรรค์ท่านใดนั้นความเงียบก็ถูกทำลายด้วยเสียงแตรดังสนั่นตามด้วยเสียงประกาศสนั่นเมืองว่าประตูเมืองเอ๋ยบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จเข้ามากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริผู้นี้คือใครกันคือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็งและทรงอานุภาพกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริผู้นี้คือใครกันพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพพระองค์คือกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริประตูเมืองเปิดออกกว้างและเสียงปรบมือดังสนั่นจากสวรรค์ผู้ชนะคือลูกแกะบุตรมนุษย์ที่มีแผลเป็นจากการต่อสู้ชายผู้นั้นคือพระเยซูพระองค์ทรงเดินขึ้นสู่บัลลังก์ของพระบิดาโดยผ่านฝูงชนอันเป็นที่รักและหันกลับมามองดูการทรงไถ่พงพันธุ์ของอาดัมและทรงนั่งลงภารกิจของเราได้สำเร็จแล้วต่อมาประชากรชาวสวรรค์ต่างพากันร้องเพลงบทใหม่ว่าพระองค์ผู้ทรงสมควรเพราะพระองค์นั้นถูกฆ่าและโลหิตของพระองค์ได้ทรงไถ่ประชาชนเพื่อพระเจ้าจากมนุษย์ทุกชนชาติทุกภาษาและทุกประเทศพวกเขายืนล้อมบัลลังก์และสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเมสโปดกที่ถูกสังหารสมควรได้รับพระเกียรติพระสิริและคำสดุดีบนแผ่นดินโลกทุกวันนี้ลูกหลานของอาดัมส่วนใหญ่ยังคงเป็นทาสในอาณาจักรแห่งความบาปและความตายของซาตานแต่เสรีภาพนั้นมีให้แก่ทุกคน
โดยการสิ้นพระชนการถูกฝังและการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์พระเยซูได้ทรงชนะการต่อสู้ครั้งนี้อย่างเด็ดขาดถึงผู้ที่วางใจในพระองค์พระองค์กล่าวว่าอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยพวกท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านจะอยู่ที่นั่นเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราวันหนึ่งขณะที่โลกกำลังยุ่งอยู่กับการแสวงหาสิ่งไร้สาระและศาสนาเทียมเท็จกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จกลับมายังโลกแต่ไม่ได้ขี่ลาที่ต่ำต้อยและจะไม่ถูกเยาะเย้ยและสวมมงกุฎหนามกษัตริย์ที่เป็นขึ้นมาจากความตายได้ให้ย้อนพยากรณ์ภาพในวันข้างหน้าว่าข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์เปิดออกมีม้าขาวตัวหนึ่งพระองค์ผู้ทรงม้านั้นชื่อว่าซื่อสัตย์และสัตย์จริงพระองค์พิพากษาและทำสงครามอย่างยุติธรรมตาของพระองค์นั้นดูคล้ายเปลวไฟที่ลุกโชนมีมงกุฎอยู่หลายอันบนศีรษะของพระองค์ชื่อของพระองค์คือพระวาทะของพระเจ้าเหล่ากองทัพแห่งสวรรค์ที่กำลังขี่ม้าขาวก็ติดตามพระองค์ไปสวมผ้าป่านเนื้อดีสีขาวและบริสุทธิ์พระองค์มีชื่อเขียนไว้ที่เสื้อคลุมกับที่ต้นขาของพระองค์ว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลายเมื่อกษัตริย์เสด็จกลับมาจะมีเสียงดังขึ้นจากสวรรค์ว่าอาณาจักรของโลกนี้กลับกลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคริสต์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจศัตรูของกษัตริย์จะสูญไปต่อหน้าพระองค์พระองค์จะมัดซาตานและแสดงให้โลกที่น่าเบื่อหน่ายนี้ได้เห็นว่าการปกครองแบบชอบธรรมนั้นเป็นอย่างไรมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของโลกพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้นในวันนั้นพระเจ้าจะทรงเป็นเอกและพระนามของพระองค์ก็เป็นเอกด้วยในวันพิพากษาพระเจ้าพระเยซูจะเป็นผู้พิพากษาพระองค์นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่มีกงล้อไฟลุกโชนและทานไฟพุ่งออกไหลออกมาจากที่ประทับของพระองค์ทูตสวรรค์นับล้านรับใช้พระองค์คนนับแสนล้านคนเข้าเฝ้าพระองค์ผู้พิพากษาก็ขึ้นนั่งบัลลังก์และเปิดบรรดาหนังสือออกซาตานและอาณาจักรแห่งความมืดของมันจะถูกโยนลงสู่บึงไฟกามฐานท้ายที่สุดแล้วหัวของเจ้างูก็จะถูกเหยียบให้แหลกสำหรับประชากรของอาณาจักรแห่งความสว่างพระเจ้าจะทรงสร้างให้พวกเขาฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่พวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายจะไม่มีความตายหรือการคร่ำครวญหรือการร้องไห้สุดท้ายแล้วคำอธิษฐานของผู้ที่รักกษัตริย์องค์นี้จะเป็นที่น่าจดจำตลอดไป
ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกนี่เป็นคำอธิษฐานของคุณใช่หรือไม่คุณได้ยอมรับกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริแล้วหรือยังพระองค์ใช่กษัตริย์ของคุณหรือไม Allah, كم أنت عظيم.